พอช์าตอนที่22.3ประวัติชีวิต Steve Jobs และบริษัท Apple Computer นะครับนำเสนอในตอน Lisa Computer และ Apple Macintosh สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลํมจิกโกไอทีครับ นี่คือพอดชาร์กตอนที่22.3นะครับเป็นเรื่องราวของประวัติชีวิตสตีฟจ็อบส์นะครับแล้วก็บริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์นะครับนี่คือตอนที่3แล้วนะครับของเรื่องนี้ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่เปิดคลิปนี้มาแล้วมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกโดยที่คุณยังไม่ได้ดูคลิป1คลิป2นะครับแนะนำให้กลับไปที่ช่องล้ำหน้าโชว์ไปเลือกเพลย์ลิสต์ที่เป็นพอดชาร์กแล้วคุณไปดูตอน1ตอน2ก่อนนะครับหรือไปดูพอดชาร์กตอนอื่นๆด้วยก็ได้นะครับไปช่วย <laughs> เพราะว่านี่คือตอนที่3แล้วนะครับเรามาเล่าเรื่องกันต่อเลยนะครับทั้งหมดของประวัติชีวิตสิบจับและบริษัท Apple เนี่ยจะเป็นกี่ตอนก็ไม่รู้นะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ่ายทอดมาจากหนังสือที่ w a l เตอร์ไอซันะครับได้ไปสัมภาษณ์สิบจับไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นไทยโดยคุณสุดที่ชัยยุ่นนะครับมา อยู่ในเล่มนี้นะครับผมถ่ายทอดมาให้ฟังผมอ่านทั้งหมดหลายรอบมากแล้วผมก็ย่อยเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเรามาลุยกันต่อในตอนที่3หลังจากที่ตอนที่2เนี่ยไม่ต้องรอนานเห็นไหมเออผมใช้เวลาแบบสักพักหนึ่งผมก็ถ่ายคือโดยเฉลี่ยผมจะถ่ายพอดชาร์กตอนใหม่ทุกสัปดาห์ นะครับบางวันอาจจะเลยสัปดาห์ไปนิดนึงแล้วแต่งานยุ่งมากน้อยแค่ไหนแต่ถ่ายเสร็จปั๊บก็ใช้เวลาตัด4-5วันแล้วคุณก็ได้ดูเลยคุณไม่ต้องรอนานนะฮะตอน2มาเร็วขึ้นตอน3ก็ตามมาติดๆเห็นไหมทุกคนเริ่มพอใจละนะครับบางคนบอกอยากให้มาพรุ่งนี้เลยได้ไหม ผมยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับผมไม่สามารถให้มาแบบวันต่อวันได้เลยนะครับไม่ฉะนั้นผมคงไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วนะครับ <laughs> <laughs> นั่งทำพอดช้างให้คุณดูอย่างเดียวเลยนะครับคุณช่วยรองรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมต้องจ่ายด้วยได้ไหม <laughs> นะได้ไหมเออมีใครจ่ายให้ไหม <laughs> ผมทําให้ดูทุกวันเลย <laughs> นะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผมเลี้ยงดูลูกน้องผมทั้งหมดบริษัทลูกเมียผมญาติพี่น้องผมค่าซ่อมรถทั้งหมดของผม นะเพราะฉะนั้นรอเหอะอาทิตย์เดียวนะฮะดูฟรีไม่ต้องทำอะไรโอเคเอา้ามาตอนที่แล้วนะครับในตอนที่สองเนี่ยเราเล่าจบไว้ตอนที่ซิปจ็อบเริ่มทำโปรเจกต์ลิซ่าเนาะอ่าลิซ่าก็คือชื่อลูกสาวของเขาที่เขาไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะฮะเป็นลูกนอกสมรสของเขาแล้วเขาก็ พยายามจะชดเชยความผิดนี้ให้ก็ตั้งมาเป็นโปรเจกต์ลิซ่านะครับลิซ่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีปัญหามันทําให้บริษัท Apple เนี่ยมีปัญหาต่อเนื่องเลยตั้งแต่หลังจากการขาย Apple I ยาวนานเนี่ยโชคดีนะคือ Apple I เนี่ยมันขายเป็นระยะเวลาแบบเป็น10ปีอ่ะสิกว่าปีเลยนะครับแล้วมันก็ทํารายได้มาตลอดนะฮะมันมีรุ่นพิเศษนู่นนี่นั่นมี Apple I SE XECE เ e, อะไรโอ้โหเต็มไปหมดอนะ่ะมันมีรุ่นย่อยๆออกมาแล้วมันปรับปรุงอยู่เสมอคือสตีฟวอตนี์ เ,เขาก็ปรับปรุง Apple II อยู่อย่างสม่ำเสมอพอซ t ีฟจ็อบ s บอกว่าไม่ต้องยุ่ง Apple ิ i ท p p p อปิก็กระทอนกระแท่นใช่ไหมฮะแล้วทำให้บริษัท Apple เริ่มขาดทุนขาดทุนจาก Apple III แล้วก็มาขาดทุนกับลิซ่าอีกนะฮะลิซ่นี่มีปัญหาตั้งแต่ตอนสร้างแล้วคืออย่างนี้ตอนที่ Job บมีปัญหาเรื่อง Apple III นะครับก็คือต้นทุนแพงไม่มีอะไรใหม่นะวัตกรรมมันดูแบบอื่นๆไปหมดมันก็เลยทำให้สตีฟจ็อบส์งงหง,งิดมาก สีฟจอบก็เริ่มมีปัญหากับทีมสร้างทีมวิศวกรด่าเขาเสียเสียหายหายใช้คำหยาบคายอันละวาดทำงานไม่เป็นเลเวลลมเวลาแล้วตัวเองก็ขาดหน้าที่ในการบริหารบริษัทใช่ไหมฮะเรื่องนี้ส่งผลไปถึงมาร์คูล่านะครับมาร์คูล่าก็ต้องไปตามไมค์สกอตอ่ามาร์คูล่านี่คือคนที่มาดูแลบริษัทแทนสตีฟจ็อบนะเป็นเป็นนักการตลาดนะฮะเหมือนเหมือนมาช่วยเรื่องของการตลาด ก็ซีฟจ๊อบนับถือเขามากเหมือนเป็นพ่อเลยนะครับมาคูล่าก็เลยบอกว่างั้นต้องไปตามไค์สกอต t มานะฮะมาช่วยดูแลบริษัทแทนเสร็จแล้วก็พยายามจัดก,กันซีฟจ็อบออกจากโปรเจกต์ต่างๆเพราะว่าไม่งั้นมีปัญหากับพนักง,งานแน่นอนตั้งแต่ Apple Tree แล้วนะฮะมาคูล่ากับไมสกอต t เนี่ยใช้วิธีว่าเปลี่ยนตำแหน่งซีฟจ็อบขึ้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นจากเดิม CEO ของบริษัท Apple นะครับ เลื่อนขึ้นไปเป็นประธานบริษัทเลยเป็นท่านประธานนี่โอ้โหซีฟเจ้าก็ตอนแรกก็เขิมเคิมเฮ้ยตำแหน่งมันดูดีขึ้นว่ะท่านประธานบริษัทที่ไหนได้ประธานบริษัทเนี่ยไม่ต้องดูแลและไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องทํางานในส่วนไหนเลยมันเป็นตําแหน่งที่เหมาะสําหรับเจ้าของกิจการนี่ะที่แบบว่าไม่ต้องรับผิดชอบะอ,บอ,อบะไรไม่ต้องดูแลอะไรแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งทํางาน่ะลอยๆไปวันๆอยู่ในตําแหน่งสูงสุดขึ้นแท่นลอยอยู่บนฟ้าแค่นั้นพอ ซิปจอบมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเฮ้ยอย่างนี้โปรเจกต์ Apple Tree ก็ไม่ต้องไปทำแล้วก็มีคนมาทำแทนอ้าวซิปจอบก็เลยหันหัวมาทางโปรเจกต์ลิซ่นะครับแล้วก็มาเริ่มทำลิซ่าในโปรเจกต์ลิซ่เนี่ยผมมีพูดถึงตัวละครตัวนี้เอาไว้ในท้ายตอนที่2ตัวละครตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยที่จะมาอยู่ในตอนนี้ฮะตอนที่3นี้นะครับคนคนนี้ชื่อว่า Bill on, บิลแอชินสันนะฮะบิลแอชินสันเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่ง ในยุคนั้นเนี่ยช่วงที่สร้างลิซ่ากับ m ม็กอินทอสเนี่ยโอ้โหแอดคินสันนี่คือตัวสำคัญเลยเป็นคนที่ทำให้บริษัท Apple เปลี่ยนแปลงทำให้วิถีชีวิตของ Steve Jobs เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคนที่ช่วยงาน Steve Jobs ได้เยอะมากๆซีฟจ็อบก็เลยรู้สึกว่า Bill a ดคินสันเนี่ยแทบจะเป็นมือขวาเขาเลยนะในยุคนั้นถือว่าเป็นคนที่ซีฟจ็อบชื่นชอบแล้วก็หวังพึ่งเขาอยู่ตลอดเวลาซีฟจ็อบมาเจอบิล l อคินสันเนี่ยตอนตั้งแต่โปรเจกต์ a p p l e 3แล้วนะครับคือ เขาพยายามจะร่างคอนเซปต์ของ Apple Tree เนี่ยว่าให้มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานตามบ้านแล้วมีประโยชน์มากๆเลยอะไรเงี้ยตอนถ่ายโฆษณากันเนี่ยเขาก็เอาเครื่อง Apple Tree มาวางไว้ในบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็มีนางแบบนายแบบมาอยู่กับข้างๆเครื่อง Apple Tree แล้วก็มีการทำภาพกราฟิกเนี่ยเป็นภาพกราฟในตลาดหุ้นแปะขึ้นมาพอถ่ายตัวนี้เสร็จปั๊บเป็นดรฟโฆษณาออกมาเข้ามาพิจารณา,นานในที่ประชุมซิปจอาบ,บอกว่าถ้าคุณจะ,ะโฆษณาแบบนี้นะ ไอเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ิเนี่ยมันต้องมีโปรแกรมที่สามารถดูหุ้นได้ถ้าคุณจะมาไอเดียนี้คุณต้องทำอย่างนี้ทีมงานก็ถามว่าแล้วเรามีโปรแกรมแบบนี้หรือเปล่าไม่มีซิบจ็อบก็เลยต้องไปหาบิลเอคคินสันซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่นะฮะตอนนั้นยังเป็นคนนอกอยู่ยังไม่ได้อยู่ใน Apple ไปถามบิลเอคคินสันนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ว่าคุณสามารถเขียนโปรแกรมดูกราฟหุ้นได้ไหมบิลเอคคินสันบอกว่าขอเวลาสองสัปดาห์เออใช้เวลาไม่นานด้วยนะเขียนออกมา ดึง API จากตลาดหุ้นต่ออินเทอร์เน็ตจนสามารถเข้ามาอยู่บนหน้าจอและเป็นโปรแกรมดูกราฟหุ้นได้จริงๆซิปจ๊อบเลยบอกว่าโอ้โหคนคนนี้เก่งมากสุดยอดมากถือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ซิปจ๊อบเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาก็ตามเขาสามารถทำสิ่งนั้นให้มันเป็นจริงได้ก็เลยชอบบิลแอคินสันมากๆนะครับแล้วก็หนีบบิลแอคินสันติดตัวอยู่ตลอดเวลาพอโดนอัปเปหออกจาก เด็กสมัยใหม่นี่จะเข้าใจคำว่าอัปเปหิไหม <c oughs> นะมันเป็นภาษาทางทางศาสนาพุทธนะอัปเปหิไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาหิอัตโนนาโทอัปเปหิคือโดนไล่ออกนะฮะพอโด like นไล่อ, like ออกจากโครงการ Apple Tree มาอยู่ลิซ่าซีฟจอบก็หนีบิลแอคเคาน o n มาที่ลิซ่าด้วยนะครับแล้วก็มาเจอปัญหาเดิมคือแม่ลิซ่าแพงก็แพงนะครับ ใส่จอเข้าไปด้วยมีจอติดมาด้วยโอ้โหยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกทํำยังไงดีละ่ะแล้วไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะระบบปฏิบัติการก็เหมือนเดิมยังเป็นโค้ดโปรแกรมมิง่งพิมพ์โค้ดเหมือนเดิมหน้าจอเป็นสีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแสดงแสงสีเยอะใช่ไหมฮะสิ่งที่ทีมงานลิซ่าและสตีฟจ็อบติดกับดักอยู่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงให้มันน่าสนใจ Bill a t k เค s น n นี่แหละครับเป็นคนหาทางออกให้นี่บิลแอรเคนก็บอกว่าสิบช็อผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งตอนสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยนะอาจารย์คนนี้ชื่อเจฟฟ์แลสกินคนคนนี้เนี่ยมีไอเดียที่เขาจะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อ เพื่อมวลชนเลยนะเ,ออเขาบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วไปใช้งานได้แม้คุณจะไม่มีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์เลยคุณจะไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เลยคุณก็ใช้งานเครื่องนี้ได้เพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆและที่สําคัญก็คือมันราคาถูกราคาไม่ถึงหนึ่งพันเหรียญซึ่งสติปเจ้าฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังไอ้ตรง1000พันเหรียญนะเพราะสติปเจ้ารู้สึกว่าเ้ยมันนอนเซนต์ตรงเนี้ยมันเป็นประโยคที่มันไม่เวิร์กนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรค่า CPU ไอตัวลิซ่า CPU อย่างเดียวก็2,000เหรียญแล้วมันจะเป็นพันเหรียญได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่ซิฟจ็อบอะสนใจไอเดียที่บิลแอคเซนสันบอกว่าเจฟแลสกินมีเรื่องนี้อยู่แล้วเจฟแลสกินจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันใช้ง่ายได้ยังไงก็เลยไปคุยกับเจฟแลสกินครับบิลแอคเซนสันก็พาซิฟจ็อบไปไปเจอกันคุยกันเจฟแลสกินก็บอกว่าเฮ้ โปรเจกต์นี้คุณแหมผมอธิบายยากจริงๆนะคุณต้องเห็นภาพมันอนะภาพมันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเข้าใจเลยว่านี่คือคอมพิวเตอร์ที่ใครก็ใช้ได้ซิปเจ้าบอกแล้วมันจะใช้ได้ยังไงภาพนี้มันมีเหรอมันต้องไปดูที่ไหนอเจมส์บลัสกินบอกว่ามันอยู่ที่ซีร็อกพาร์คนี่สถานที่อันสําคัญในเรื่องนี้โผล่มาแล้วครับ C ซีร็อกพาร์คซิปเจ้าบอกฮะ ที่ซีล็อกพาร์คเนี่ยนะมันมีสิ่งนี้อยู่มันเป็นไปได้ยังไงแล้วทําไมซีล็อกไม่ทําขายล่ะอ่านะฮะบอกมันเป็นโครงการวิจัยอยู่ในซีล็อกพาร์คอันดับแรกผมต้องอธิบายเรื่องซีล็อกพาร์คให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับซีล็อกพาร์คเนี่ยเป็นศูนย์วิจัยของซีล็อกนะครับตั้งอยู่ที่พาโลอัลโตนะครับซึ่งห่างจากสำนักง,งานใหญ่ของซีล็อกมากนะสำนักง,งานใหญ่ซีล็อกเนี่ยอยู่ที่นู่นเลยคอนเนติกัตคือถ้านับระยะทางห่างกันเนี่ยสามพันไมล์เลย ถามว่าทำไมซีล็อกถึงต้องมาตั้งอยู่ที่พาโลโอั t โตเพราะเขาต้องการที่จะพานักวิศวกรรมหรือว่านักประดิษฐ์คิดค้นต่างๆของเขาเนี่ยมาอยู่ห่างไกลาจากนโยบายบริษัทมากๆ <S <S เขาบอกตั้งกันคนละฟากเลยอยู่กันคนละ3,000ไมล์เลยหางออกมาเลย <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่มีแรงกดดันจากฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายผลิตภัณฑ์มาโน้มน้าวจิตใจแล้วก็ทำงานเป็นอิสระแยกจากกันไม่ติดต่อกันบ่อยๆนะฮะ ก็เลยเป็นศูนย์รวมนะฮะซีล็อกคือยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเครื่องถ่ายเอกสารซีล็อกมันเป็นนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกบริษัทซีล็อกนี่ร่ำรวยมาหาศาลมีเงินทุนเยอะแยะมากมายมากพอที่จะตั้งซีล็อกพาร์คแล้วก็ไปชวนนักพัฒนานักคิดค้นนักวิทยาศาสตร์นักวิศกวศกรรมจากทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะครับเอามารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างโปรเจกต์กันทำโปรเจกต์กันเสร็จเรียบร้อยค่อยเอามาคิดกันต่อ นะฮะฝ่ายบริหารค่อยเอามาคิดต่อว่าเอ๊ะสิ่งนี้จะเอาไปทำโปรเดกได้ไหมข้างในซีล็อกพาร์คจึงเป็นเหมือนกับห้องแลบขนาดใหญ่ระดับเดียวกับเบล l ล a บเลยนะแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีสิ่งที่เป็นอนาคตล้ำๆอยู่ในนั้นเยอะมากๆซิฟจ็อบมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเขาชอบแนวคิดของวิศวกรคนที่ดูแลซีล็อกพาร์คแห่งนี้มากๆคนคนนั้นชื่อว่าไมคอารันเคนะครับคุณไมคเคนี่เคยพูดกับซิฟจ็อว่า เป็นประโยคเด็ดเลยนะเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการคาดเดาอนาคตคือสร้างอนาคตขึ้นมาเองโอ้โหซิมเจ้าอบ,บอกฮะเอออนาคตจะเป็นจริงแน่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาด้วยมือเราเองสุดยอดสุดยอดซิมเจ้าช,ชอบมากคำนี้นะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งไมเคิลเคยบอกไว้ว่าคนที่จริงจังเรื่องซอฟต์แวร์นะครับควรจะสร้างฮาร์ดแวร์เอง อันนี้ก็ถูกใจซิปจอบมากๆเพราะซิปจอบบอกว่าเออเวลาเราอยากจะได้ซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างเนี่ยเราควรจะสร้างฮาร์ดแวร์เองเพราะเราถ้าเราจะไปหาฮาร์ดแวร์ที่มันเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะยุ่งยากมากๆหรือบางทีเราสร้างฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วเราค่อยสร้างซอฟต์แวร์ที่มันตรงกับสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ถูกหลักซึ่งมันเป็นแนวคิดเดียวกันกับซีปจับซิปจอบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากอะ่ะซีล็อกพาร์คทำยังไงเราถึงจะเข้าไปดูได้ล่ะเจฟแลสกินนะ J การจะเข้าไปที่โน่นเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นสมบัติของบริษัท c ี o ลอกแล้วหน่วยงานในนั้นเนี่ยเขาก็ทํางานกันแบบเป็นความลับเขาไม่เปิดเผยให้ใครง่ายๆาย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 อันนี้ซิปจ็อบต้องหาทางเข้าไปเองนะฮะซิปจะอบ,บอกว่าได้งั้นผมจะหาวิธีเข้าไปใน c ี o ลอกพาร์คให้ได้นี่ซิปจ b พูดอย่างมั่นใจนะครับว่าจะมีวิธีที่จะเข้าไปดูงานในซีหลอกพาร์ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าก่อนที่ซีฟจ็อบจะมาเจอกับเจฟแลสกินแล้วพูดเรื่องซีล็อกพาร์คขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้บริษัทซีล็อกเคยติดต่อเข้ามาอยากจะร่วมลงทุนให้กับบริษัท Apple เพราะเห็นว่าบริษัท Apple เนี่ยประสบความสําเร็จกับ Apple ิลทูมากๆนะครับก็เลยมีความสนใจอยากจะขอซื้อหุ้นแล้วก็เพิ่มทุนให้กับ Apple โดยก่อนหน้านี้นะครับซีล็อกเคยเสนอเงินจํานวน1ล้านเหรียญให้กับ Apple บอกว่า ถ้าคุณสนใจเรามีเงินลงทุนให้คุณประมาณ1ล้านเหรียญคุณช่วยพิจารณาหน่อยว่าเราจะได้หุ้นเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นน่ะบริษัท Apple และ Steve Jobs เองนี่แหละเคยคุยกับซีล็อกแล้วแต่ไม่ได้ให้คำตอบเพราะว่าตอนนั้นเขายังอยู่ในช่วงที่ขาย Apple ิลทูได้กำไรดีอยู่เขาก็เลยเฉยๆพอมาพูดเรื่องนี้กับซีล็อกพักกับเจฟแล็สกินสีฟจ็อบก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรากลับไปย้อนกลับไปดีลเรื่องนี้ใหม่ ง่ายๆเลยสตีฟจ็อบก็ย้อนกลับไปแล้วไปคุยกับผู้บริหารซีหลอกบอกว่าเรื่องที่คุณเคยเสนอให้เราเนในเงิน1 000, 000ล้านเหรียญนะครับวันนี้เรามีคําตอบให้คุณแล้วทางซีหลอกก็บอกว่าโอ้น่าสนใจมากลองเสนอมาสิ <laughs> สตีฟจ็อบ,บอกว่าผมจะตีมูลค่าหุ้นผมในมูลค่าหุ้นละ10เหรียญคุณลงทุน1ล้านบาทคุณก็จะได้หุ้นเราหนึ่งแสนหุ้น แล้วนี่คือหุ้นก่อนที่บริษัท Apple จะเข้า IPO ถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปนะครับบริษัท Apple ก็จะมีมูลค่าหุ้นสูงขึ้นบริษัทซีหลอกจะกำไรในวงเงิน1ล้านบาทที่เขาจ่ายมาทันทีซึ่งในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้วใช่ไหมครับทางซีหลอกก็รู้สึกว่าโอ้โหได้แสนหุ้นนี้น่าสนใจมากๆแต่ซิปจบอกว่ามันยังไม่จบแค่นี้ เราจะให้คุณหนึ่งแสนหุ้นตามมูลค่านั้นและมีข้อแม้อีกข้อหนึ่งก็คือผมและทีมงานขอเข้าไปดูงานใน c ีหลอกพักทางผู้บริหารก็ตอนนั้นเหมือนไม่ได้ฉุกคิดอะไรคือทาง c ีหลอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระแวดระวังอะไรโดยเฉพาะผู้บริหารจะมีคนที่กลัว สิ่งที่สติปจอบจะเข้ามาดูมากๆก็คือทีมวิวศวกรที่อยู่ในทางฝั่งซีล็อกพาร์คฝั่งนู้นน่ะก,กลัวมากๆถ้าใครดูพายเ t สออฟซีคอนวัลเลน,นะครับคุณจะรู้เลยว่าตอนที่สติปจอบเข้าไปเนี่ยทีมงานต่อต้านมากๆที่จะให้ดูใช่ไหมครับแต่แต่ในหนังเนี่ยมันทำเป็นเรื่องย่อๆมันคือเข้าไปดูทีเดียวเลยแล้วรู้เรื่องเลยใช่ไหมครับแต่ จริงๆแล้วสตีฟจ็อบเนี่ยพอได้รับการอนุญาตพอดีลตกลงกับซีล็อกเสร็จเรียบร้อยซีล็อกบอกว่าเอาเลยคุณอยากจะไปดูงานที่ซีล็อกพ์คเนี่ยคุณสามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าทางผู้บริหารสามารถโทรแจ้งทางนน้นแล้วก็ว่าให้เสร็จ VIP เข้าไปได้เลยนะครับในหนังเนี่ยเข้าไปดูรอบเดียวแล้วออกมาเลยแล้วรู้เรื่องเลยแล้วกีดการ์ดกันได้ระบบ GUI g r a กราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซออกมาเลยแต่ชีวิตจริงคือโดนกักครับสตีฟจ็อบเข้าไปในซีล็อก กับทีมนะครับมีบิลแอคเคนสันมีเจฟแลสกินเดินเข้าไปรอบแรกทีมงานของซี <c oughs> ล็อกพาร์กก็นำเสนอเลยขึ้นชาร์ตฉายหน้าจอนะฮะเปิดหน้าจอให้ดูนี่คือโปรแกรม Word Processing ของเราซีฟจอบก็น,นั่งกลุ่มขำับอันนี้คนชื่อบิลเกตเคยมาเสนอแล้วไอเวิ r ์ดโปรเซสซิ่เนี่ยใครๆเขาก็มีเอามาให้ดูทำไมเสียเวลานะ แล้วเจ์แลสกินก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ผลงานที่เป็นสุดยอดของซีล็อกพาร์คมันพวกมันกัดอยู่มันเอาอะไรให้ดูไม่รู้ผิดหวังรอบแรกกลับออกมากลับออกมาปุ๊บสตีฟจ็อบก็ติดต่อไปยังผู้บริหารในคอนเน็ติกัตของซีล็อกสำนักงานใหญ่บอกว่าเราไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่ดีพอเราไม่ได้รับการดูงานที่ดีพอจากทีมงานวิศวกรที่อยู่ในซีล็อกพาร์ค เชื่อไหมครับว่าซิจปจ็อบเนี่ยเที่ยวไท้เที่ยวคือเนี่ยโอ้ยใช้ภาษาจีนอีกคนดูตกใจไปไปมาเนี่ยนะฮะซีหลอกพ้าเนี่ยทั้งหมด4รอบรอบแรกไม่ได้เรื่องรอบ2ก็ไม่ได้เรื่องซิจปจ็อบก็โวยวายซิรอบ3ก็ไม่ได้เรื่องรอบที่สี่ซิจปจ็อบนี้ถึงกับยื่นคําขาดให้กับผู้บริหารซีหลอกเลยนะบอกว่าถ้าคุณไม่เปิดเผยสิ่งที่คุณมีอยู่ในระดับท็อปสุดยอด ผมจะยกเลิกดีลทั้งหมดแล้วจะไม่ขายหุ้นให้คุณทางผู้บริหารซีหลอกก็เลยต้องโทรมาที่ซีหลอกพ r คแล้วบอกว่าเขาอยากดูอะไรให้เขาดูให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ขายหุ้นให้เราแล้วช่วยกรุณาอย่าดื้อได้ไหมไอ้ฝั่งนู <c> ้น <oughs> โทรไปด่า <c oughs> นะฮะ <c oughs> มันก็เลยเป็นภาพเดียวกันกับ p ไพ t ร of Silicon Valley ที่ซิปจอบกลับไปในรอบที่สนะแต่จริงิงคือรอบที่สกลับเข้าไปแล้วแบบเดินอดัอดๆเข้าไปเลยแล้วบอกว่า Show m e Your Technology นี่จัดมาชุดใหญ่พาเข้าไปดูครับสิ่งที่ c i r o c k มีและเป็นสุดยอดของไอเดียเป็นเครื่องต้นแบบนะครับซึ่งจะทำให้ Steve Jobs นี้กระโดดรอบห้องเลยนะครับมันคือหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบที่ชื่อว่า c i r o c k Star นี่ มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกราฟิก user interface คือหน้าจอเป็นกราฟิกนะครับโดยที่คนของซีล็อกบอกว่าเราตั้งใจจะทำเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กถ้าเด็กใช้ได้ก็มีผู้ใหญ่ทุกคนบนโลกนี้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ได้การที่เด็กจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ได้มันจะต้องมีหน้าจอที่ง่ายมากๆทุกอย่างต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ แทนที่จะเป็นชุดคําสั่งหรือเป็นตัวหนังสือเพราะเด็กอาจจะไม่เข้าใจเออแนวคิดของ graphic user interface เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปอย่างนี้จริงๆนะเออผมก็นั่งอ่านเรื่องนี้แล้วผมเออจริงอะ่ะมันเลยทําให้เจฟลลสกินเนี่ยเคยมาเห็นหน้าจอน,นี้แหละเจฟลสกินบ,บอกนี่แหละอันนี้แหละที่ผมเคยเห็นมันคือคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยซีหลอกอ่ะคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กแต่สําหรับ ซีฟจ็อบและเจเบลสกินมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ใหญ่ที่สุดยอดมากๆที่ไม่ต้องเรียนรู้แต่ซีล็อกมองไม่เห็นมุมนั้นซีล็อกบอกว่าซีล็อกสตาร์เนี่ยโอ้โหเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าจําลองโต๊ะการทํางานของเราขึ้นมาเ,เขาบอกว่าหน้าจอเหมือนโต๊ะทํางานก็คือเดสก์ท็อปนั่นเองแล้วก็มีทุกอย่างเป็นกราฟิกหมดเลยนะคุณจะเก็บไฟล์ตรไว้ตรงไหนคุณก็มีหน้าต่างคุณมีหน้าต่างแล้วคุณก็มีไฟล์มีโ er, ฟลเดอร์มีแฟ้มอยู่ในนั้นเสร็จแล้ว เวลาคุณจะสั่งงานคุณก็ไม่ต้องพิมพ์โค้ดคุณมีสิ่งที่เรียกว่าเมาส์หูยนะทุกคนงงมากหยิบขึ้นมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะทำจากไม้แล้วก็มีสายยาวๆลากลงมาเฮ้ย <c oughs> สิ่งนี้เรียกว่าเมาส์เหรอสตีฟจะบอกถูกต้องดีแกก็ดูดิมันเหมือนหนูไม่ละ <c oughs> มันมีหางยาวๆใช่แล้วมันคือเมาส์เลยมันสุดยอดมากนะฮะ สิ่งที่ซีล็อกพยายามนําเสนอก็คืออะตอนนี้ทีม,มวิศวกรของเขาเนี่ยรู้ว่าไม่สามารถปิดบังอะไรได้ละเขาก็จัดเต็มไปเลยเขาก็บอกว่าอุ้ยเรามีน,นู่นนั่นระบบนี้นั่นมันคือซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในของตัวซีล็อกสตาร์ตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่ซิจปจ็อบเห็นนะครับซิจปจ็อบเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ข้างในซีล็อกสตาร์เลยซิซจปจ็อบเห็นว่าเฮ้ยการมีกราฟิกระบบปฏิบัติการแบบกราฟิกอันนี้คือ1สุดยอด สองก็คือ c l o c k s ส a าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อสายเคเบลิลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างๆแล้วส่งไฟล์หากันได้ด้วยมันคือระบบเน็ตเวิร์ครับซึ่งซิปจ์บอกว่าอันนี้ก็สุดยอดส่งไฟล์จากเครื่องนึงมาอีกเครื่องนึงได้มันคือสุดยอดมากๆแล้วมันคือ Apple Ethernet ในเวลาต่อมานะครับส่วนที่3ก็คือเมาส์ ซิปจ็อบก็เห็นเมาส์แล้วซิปจ็อบรู้เลยว่าถ้าเราจะทําคอมพิวเตอร์แบบไม่ต้องมีโค้ดไม่ต้องมีชุดคําสั่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะเข้าใจได้ซิปจ็อบต้องการแค่สามอย่างนี้เราเห็นสามอย่างนี้เราตื่นเต้นมากโอ้โหกระโดดกอดกันกับเจฟและสก,กินกับบิลแอคคินสันกระโดดกอดกันแล้ววิ่งไปรอบห้องเลยทีมซีหลอกก็แบบว่ามันดีใจอะไรั้งหนยังอธิบายเรื่องซอฟต์แวร์ไม่ครบเลย <c oughs> คนของซีหลอกนี่คือไม่เข้าใจนะมองคนละมุมกับซิฟจ็อบเลยนะซิฟจ็อบตั้งคถาถม กับทีมงานของซีล็อกพารคนะครับด้วยความสงสัยว่าคุณมีสิ่งที่มันสุดยอดมากๆอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่ทำขายทีมงานของซีล็อกพารคบอกว่าเราเคยทำขายแล้วซีล็อกสตานี้ทำขายแล้วนะเป็นสินค้าแล้วด้วยซีล็อกสตาเนี่ยมันมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องที่เป็นต้นแบบก่อนหน้านั้นอีกสำนักงานซีล็อกพารคเนี่ยตั้งอยู่ที่พาโลอัลโตฉะนั้น เครื่องต้นแบบก่อนที่จะเป็นซีล็อกสตา์เนี่ยคือเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นพาโลกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นอัลโตสองอันนี้เนี่ยมันถูกดัดแปลงจากเครื่องซีล็อกเครื่องถ่ายเอกสารให้มีหน้าจอแล้วมีชุดคําสั่งสามารถจิ้มหน้าจอได้ด้วยเออเจ๋งดีนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นจนเป C ็นซีล็อกสตาแล้วซี o รบอกเราทําขายแล้วแต่เราขายไม่ได้เพราะว่ามันแพงเกินไป เครื่องซีล็อกสตาเนี่ยถูกตั้งราคาขายอยู่16,500้าอเหรียญคุณผู้ชมคิดดู Apple i ทเนี่ยขาย2 5งพเก้าสิเหรียญถือว่าแพงมากแล้วนะ Apple Tree ก็แพงออกไปอีก Apple l i s a ก็แพงออกไปอีกสามพันสีเหรียญเครื่องนี้16,500อเหรียญใครจะซื้อไปใช้ตามบ้าน สำนักงานยังลำบากเลยซื้อเครื่องคองมพิวเตอร์16ื่นันห้เหรียญไปใช้ในสำนักงานยังแพงเกินไปเลยนะครับซิมจ็อบก็เข้าใจแล้วแหละว่าโอ้โหทำออกมาขนาดนี้แสดงว่าเขาจับจุดไม่ถูกนะฮะซิมจ็อบก็กลับมาแล้วก็ดีใจมากนะครับบอกว่าเราจะเอาสิ่งที่เราไปเห็นมาวันนี้เนี่ยมาใส่เป็นจุดขายให้กับลิซ่านะครับแล้วก็ถามหันมาถามบิลเอชินสันเลยบิลเอชินสัน คุณจะทำระบบปฏิบัติการที่เป็นกราฟิกยูเซอร์เน็เฟสแบบนี้ได้เมื่อไหร่บิลแอดเกนสันบอกว่าผมต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนนอะ้แต่สร้าง o s s ตัวหนึ่ง6เดือนเก่งมากนะสมัยโน,น้นนี่คือมันความสมบูรณ์มันในช่วงต้นๆมันอาจจะไม่มีไงแต่ว่าถือว่าเก่งมากๆนะครับซจปจ็อบก็สั่งบิลแอดเกนสันทำงานเลยทันทีในขณะเดียวกันเจฟแลสกินเนี่ยที่พาไปดูนะครับ ก็รู้สึกว่าเจมส์เลสกินเป็นคนที่น่าสนใจก็ชวนเจมส์เลสกินเข้ามาอยู่ใน Apple ด้วยนะฮะเจมส์เลสกินก็ถูกผลักออกไปอยู่นอกทีมลิซ่าเพราะว่าได้ไอเดียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะช่วงระหว่างนี้เจมส์เลสกินก็ไปคุยกับมาร์คคูล่ากับไมค์ก็ตบอกว่าผมขอนเสนอ โครงการโปรเจกต์คอมพิวเตอร์เพื่อมวลชนของผมได้ไหมครับอย่างงุ้นอย่างนี้ราคาไม่เกิน1,000บาทเป็นคอมพิวเตอร์แบบ a l อ in วันมีจอมีทุกอย่างมีกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซแบบเดียวกันกับที่ซิปจ๊อบกำลังจะทำเลยอะไรเงี้ยะเขาบอกว่าเราสามารถรอระบบโดยการนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำต่อได้มาร์คฮิล่ากับไมค์สกอตก็เลยบอกเลเจแลรสกินว่างั้นคุณก็ขึ้นโปรเจกต์นี้แล้วเตรียมงานไปเรื่อยๆย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับเงินหนึ่งล้านเหรียญที่ซีล็อก ะะซื้อหุ้น Apple แล้วก็เข้ามาลงทุนใน Apple บวกกับข้อแรกเปลี่ยนการไปดูงานที่ซีล็อกพารครั้งนี้นะครับซีล็อกเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะถ้ามองในมุมนะคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหซีล็อกนี่พลาดแล้วนะ,ะจ่ายเงิน1ล้านเหรียญไปลงทุนบริษ,ษัทเขาแล้วยัง ต้องให้เสียเทคโนโลยีที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าจะทําเป็นอนาคตออกมาได้แล้วยังโดนอีกแต่จริงๆซีล็อกเนี่ยถ้าไปถามผู้บริหารซีล็อกในยุคนั้นนะครับเขาบอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเงินหนึ่งล้านเหรียญที่ให้ Apple ไปอีกหนึ่งปีถัดมาเนี่ยบริษัท Apple ก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับจากหุ้นราคาละ10เหรียญเนี่ยมันดีดขึ้นไปเป็น29เหรียญภายในระยะเวลาไม่นานเลยไม่กี่เดือนแค่1ปีแรกเนี่ยเงิน1ล้านเหรียญที่ซีล็อกลงทุนให้ Apple นะครับ กับหุ้นแสนหุ้นที่เขาได้เนี่ยมันกลายเป็น17.6ล้านเหรียญในระยะเวลาแค่1ปีแล้วหลังจากนั้นก็ทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าบริษัท Apple ก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทางผู้บริหารซีหลอกบอกคุ้มค่านะครับแล้วสิ่งที่ผู้บริหารซีหลอกบอกว่าทําไมเราถึงยอมให้ Apple เอาสิ่งนี้ไปมันมีด้วยกัน2อสเหตุผลหก็คือสิ่งที่ซิปจ็อบเห็นเขาไม่ได้ขโมยโค้ดทั้งหมดในการโปรแกรมมิ่งไป เขาไม่ได้ Copy ทั้งหมดแบบเหมือนเป๊ะ100%เขาเห็นแค่ไอเดียสังเกตไหมซิจปจ๊อบไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าไอ้ระบบเนี้ย u s e r อร e r ินเ e ตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างซิจปจ๊อบเห็นแค่ว็บเดียวแล้วรู้เลยว่ามันต้องเอาไปทำอะไรต่อแต่คือถ้าเขา Copy ไป100%เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับซิจปจ๊อบเนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต่อให้ C ีหลอกอยากจะฟ้องเขาก็ฟ้องไม่ได้เพราะเขาแค่เห็นนะ บางคนอาจจะเรียกว่านี่คือการขโมยนะครับเขาบอกว่าการบุกเข้าไปดูงานในซีล็อกพาร์คของซิปจ็อบและทีมงาน Apple นะครับถูกกล่าวขานว่าเป็นการโจรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซิปจ็อบบอกว่าอืมสําหรับเขามันไม่ใช่การโจรกรรมนะครับเขาพูดถึงสํานวนของปิกัสโซนะครับบอกว่าศิลปินที่ดีเนี่ยเรียนแบบส่วนศิลปินที่ยิ่งใหญ่จะขโมย ตกลงซีอยอมรับไหมว่าตัวเองขโมยนะฮะเขาเก่งๆเขายอมรับแต่เขาบอกว่าเขาเขาขโมยแบบไม่ผิดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ขโมย100นะร้อยเปอร์เซนตนะฮะถ้าสีดีฟ็อบเอาสิ่งที่ซีล็อกคิดค้นมาเรียนแบบแบบร้อยเปอร์ซนตมันจะไม่ประสบความสําเร็จแบบนี้เขาเอามาแค่ไอเดียแล้วเอามาพัฒนาต่อยกตัวอย่างเรื่องเมาส์เมาส์ของซีล็อกมีสามปุ่มมีระบบสั่งงานซับซ้อนมากนะครับ แล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยขายแพง300เหรียญ300ดอลลาร์จ็อบเนี่ยเอามาดัดแปลงนะครับเปลี่ยนรูปทรงจากสี่เหลี่ยมให้เป็นทรงกลมๆเอ๊ะเมาส์แอปเปยุคแรกๆเป็นเหลี่ยมด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่แต่เมาส์แอปเปตัวแรกๆที่ผมจับมันกลมแล้วอะนะครับโอเคเปลี่ยนรูปทรงใหม่ เสร็จแล้วก็ลดปุ่มเหลือแค่ปุ่มเดียวซิฟจอบอกมันต้องง่ายมากๆถ้ามันมีหลายปุ่มคนก็จะคิดว่าเราต้องคลิกปุ่มไหนก่อนแล้วอีกปุ่มหนึ่งไว้ทําอะไรมันจะต้องไปเ d ดูเค e กันถ้ามันมีปุ่มเดียวมันก็สั่งงานง่ายๆเลยนะฮะอยากได้อะไรก็คลิกไปนะฮะมีหน้าที่คลิกอย่างเดียวคลิกกันเข้าไปแล้วต้นทุนต้องถูกด้วยซิฟจ็อบทาให้เมาส์ที่ลอกเรียนแบบซีล็อกมานะครับขายเป็นเมาส์ของ Apple ในราคาแค่15้าดอลลาร์เพราะฉะนั้น สิ่งที่ซิปจ็อบทำเนี่ยมันตรงกันข้ามกับซีล็อกซีล็อกเนี่ยทำออกมาแพงแล้วก็ใช้งานยากนะครับ <c oughs> แถมเมาส์ Mouse ของซีล็อกเนี่ยเป็นวิธีการเคลื่อนที่โดยที่ใช้ลูกกิ้งเป็นเป็นเหมือนแท่งกลมๆยาวๆนี้ครับเขาใช้ลูกก i ิ้งแบบ2ทิศทางแทนคือถ้าจะกิ้งไปข้างบนก็ลูกกิ้งมันก็จะอยู่แนวนอนอันหนึ่งฟื้ดไปถ้าคุณจะไปข้างๆมันก็จะมีลูกกิ้งอีกตัวหนึ่งอยู่อย,อย่างเงี้เป็นรูปตัว L อย่างงี้ย ลูกกิงสองตัวนี้จะทำงานอิสระกันมันทำให้เมาส์ของซีล็อกเนี่ยเวลาอยู่ในหน้าจอนะครับจะเคลื่อนไหวเนี่ยต้องไปทางทิศท,ทางเดียวเท่านั้นเช่นคุณจะเลื่อนขึ้นข้นขางบนคุณก็ต้องตรงขึ้นไปก่อนแล้วคุณจะเลี้ยวซ้ายคุณก็ต้องค่อยเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งคุณไม่สามารถอันอันนี้หน้าจอนะคุณไม่สามารถลากเมาส์เฉียงเป็น4ี่้าองศายอย่างนี้ได้คุณต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้าย <laughs> ใช่ไหมมันก็เลยซิปกจะบอกอ,อย่างเนี้ไม่ดี ซิปจ๊อบก็เลยเอาไอ้ตัวแกนลูกกลิ้งตัวนั้นเนี่ยมาดัดแปลงใหม่บอกว่ามันไม่ควรเป็นลูกกลิ้งบอกวิศวกรบอกว่ามันควรจะเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางอิสระเสรีคือคุณจะไปมุมไหนคุณก็ลากไปเลยไปทางนั้นได้มันไม่ต้องวิ่งเป็นเส้นตรงอยู่เสมอหรือมันจะวิ่งเป็นเส้นโคง้งก็ควรจะทําได้ด้วยทีมงานก็บอกว่าถ้างั้นลูกกลิ้งเนี่ยมันต้องกลิ้งได้แบบอิสระ3ามร้อยสิบองศาแทนที่มันจะเป็นลูกกลิ้งแบนๆยาว,ยาวกๆกลมๆเป็นแท่ง มันควรจะเป็นลูกทรงกลมนี่เห็นไหมเมาส์ของ Apple ก็ไม่เหมือนของซ l o c อกเพราะว่าลูกกลิ้งเป็นลูกบอลกลมๆม,มันก็เลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วใช้งานได้ดีกว่าด้วยนะฮะอยากไปตรงไหนลากไปตามตำแหน่งที่ต้องการเลยตัวกราฟิกยูเซอร์อินเทอรก็เหมือนกันนะครับอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งพอพอซีจ็อบเห็นกราฟิกยูเซอร์อินเทสิ่งที่บิลแอคเคนันจะต้องทำเนี่ย มันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีระบบปฏิบัติการที่เวลาเราพิมพ์คําสั่งลงไปบนคีย์บอร์ดแล้วกดลงไปปั๊บเนี่ยสัญญาณตัวนี้มันจะวิ่งไปที่ C p u เพื่อไปถอดรหัสว่าชุดคําสั่งนี้คือชุดคําสั่งของตัวอักษรอ,อะไรแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษรถูกไหมฮะเวลาแสดงผลบนจอมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรซึ่งมันจะอ้างอิงจากฟอนต์แล้วก็แสดงผลเป็นเวกเตอร์เป็นเชิงเส้น หน้าจอคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ในเชิงเส้นอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมจะงงไหมกราฟิก <Graph ic S 1> <laughs> ในโลกนี้มี2แบบอธิบายก่อนกราฟิก <laughs> ในโลกนี้มี2แบบมีเวกเตอร์กับบลัสเตอร์เวกเตอร์คือเชิงเส้นเหมือนอย่างพวก Adobe Illustrator นะกราฟิก Illustrator เนี่ยอย่าลือพวก AI เนี่ยทำไมมันถึงยืดขยายหดได้โดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพเพราะว่ามันเป็นเส้นครับ ทั้งหมดที่เราเห็นเป็นเป็นตัวหนังสือโค้งๆเนี่ยมันคือเส้นตรงจํานวนมากๆที่เรียงติดกันอยู่นะสมมุติคุณเห็นคุณเห็นเป็นตัวทอทหารอย่างเงี้ยมันคือเส้นตรงที่เรียงเรียงเลียงเียงกันเรียงเียงกันแล้วเนี่ยพอพอมันเป็นเส้นตรงทั้งหมดเนี่ยวิธีการขยายขนาดมันก็ขยายโดยการเพิ่มความยาวของเส้นตรงทุกเส้นเข้าไปในสัดส่วนที่เท่าๆกันตัวหนังสือตัวนั้นก็จะสามารถขยายใหญ่ได้โดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพเลย มันจะไม่เสียคุณภาพเลยเพราะว่ามันแค่ยืดเส้นตรงออกไปนี่คือหลักการของเวกเตอร์นะครับแต่พอเป็นล่าสเตอร์พอจะต้องเป็นหน้าจอแบบกราฟิกมันจะต้องมีมีรูปทรงเลขาคณิตมีหน้าต่างมีโฟลเดอร์มีแฟ้มมีไฟล์มีไอคอนมีรูปภาพขึ้นมาพอต้องเป็นรูปภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่บิลเอ็กซ์เคินสันคิดก็คือมันจะเป็นเวกเตอร์ไม่ได้ละมันจะต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าบิตแมปปิ้ง b i t m a p ปิ n งนี่คุ้นๆไหมอ่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะครับในนามสกุลไฟล์รูปภาพที่เก่าแก่แล้วก็โบราณที่สุด <c oughs> คือนามสกุลจุด BMP อ่าอันนี้มาก่อน JPEG เยอะนะพวก JPEG นี่คือพวกแบบว่ามีคอมเพรสชันมาแล้วนะบิตแมปปิงเนี่ยหรือนามสกุล BMP มเนี่ยมันคือต้นกำเนิดของลาสเตอเลยมันคือต้นความคิดหรือว่าปฐมบทของลาสเตอร์ลาสเตก็คือเรามองหน้าจอ ว่าหน้าจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยพิกเซลพิกเซลคือเม็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆ,ๆที่เลียงกันอยู่บนหน้าจอ1นพิกเซลสามารถแสดงสีได้ถ้าเป็น8บิตนะครับเม็ดสี่เหลี่ยม1นึ่งพิกเซลจะแสดงสีได้256เฉด256เฉด256ส,256สี256ความสว่างเบ็ดเสร็จคูณกันออกมาจะเป็น16.8ล้านสีนี่คือสีระดับ8บิต เราสามารถนำาเม็ดสี่เหลี่ยมเหล่านี้มาเรียง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 กันเป็นแผงจนกระทั่งมันเกิดเป็นภาพได้หลักการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลาสเตอร์ลาสเตอร์ก็คือต้องทําเป็นภาพบิ t แมปบิดแมปก็คือเอาแต่ละบิดเนะี่ยมาเรียงกันเป็นแมปอ่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะบิดแมปปิ้งก็คือเอาแต่ละบิดมาเรียงกันเป็นแมปแล้วให้มันเป็นแผ่นภาพขึ้นมาสมมติเราจะสร้างตัวอักษรขึ้นมาสมมติเราจะสร้างพื้นขาวเราก็ต้องสั่งให้หน้าจอทั้งหมดเนี่ยทุกพิกเซลเป็นสีขาวก่อน เสร็จแล้วเราจะมีตัวหนังสือหนึ่งตัวใช่ไหมเราก็จะไปบอกว่าพิกเซลที่แถวที่3จุดที่4 0 0พกับจุดนี้จุดนี้จุดนี้เปลี่ยนเป็นสีดำมันก็จะเปลี่ยนพิกเซลตรงนั้นเป็นสีดำแล้วกลายเป็นรูปตัวอักษรขึ้นมาใช่ไหมครับนี่คือหลักการของลาสเตอร์ลาสเตอร์จึงเป็นกราฟิกที่ขยายไม่ได้พอขยายปุ๊บไอจุดพิกเซลตรงนี้เนี่ย มันขยายตัวตามเพิ่มเนี่ยมันก็จะเกิดความเบลอรหรือสีมันก็จะไม่แน่นอนพอความไม่แน่นอนมันก็เกิดความไม่คมชัดนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราท h o t o s h o p เนี่ยเวลาเราทําภาพขึ้นมา1ภาพแล้วเราต้องการขยายพอเราขยายเกินขนาดมันมากๆเนี่ยเกิน5%เกิน10%มันก็จะไม่ชัดเกิดอาการเบลอของภาพเป็นเพราะว่ามันเป็นการขยายพิกเซลหรือในลักษณะการทํางานแบบบิตแมปปิ้งนั่นเอง บิวเอ็กซ์ n เนนก็เลยต้องมาคิดวิธีใหม่ว่าหน้าจอถ้าจะแสดงผลเป็นกราฟิกเราต้องเปลี่ยนระบบทั้งหมดเป็นบิตแมปปิ้งเสร็จแล้วฟอนต์เฟิรนทั้งหมดต้องแปลงมันไม่สามารถดึงเอาดึงเอาเอาลักษณะคุณลักษณะของฟอนต์มาแสดงผลได้เลยมันต้องแปลงคอนเวิร์ตเป็นบิตแมปก่อนแล้วสั่งเป็นคำสั่งพิกเซลแทนซึ่งมันก็จะกินพลังงานของ CPU เยอะพอสมควร ะะแต่ข้อดีคือเราสามารถสร้างเป็นหน้าต่างสร้างเป็นขอบเขตพื้นขึ้นมาได้นะะใน c ีล็อกสตาเนี่ยหน้าจอยังเป็นสีดำอยู่เลยนะพอมาเป็น MacOS ของ b i l l วกชิ n สั i l บลเวกชิ o n บอกว่ามันควรจะเหมือนกระดาษสีขาวหรือมันควรจะเหมือนโต๊ะสีขาวเราจะต้องทำให้พื้นหน้าจอเนี่ยเป็นสีขาวก่อนเลยเปลี่ยนจากสีดำพอมันเป็นเปลี่ยนจากดำเป็นขาวมันก็จะดูดีขึ้นมาก แล้วสิ่งที่บิลวิินสันสร้างขึ้นมานะครับเป็น OS แบบ GUI เนี่ยมันก็แตกต่างจาก C ีล็อกเยอะมากนะครับยกตัวอย่างหน้าต่างโฟลเดอร์นะฮะหน้าต่างโฟลเดอร์ของ c ีล็อกนะครับ, er รบถูกกําหนดพื้นที่เไว้แล้วว่าเปิดหน้าต่างนี้นะสมมติผมยกตัวอย่างไงดีเอ,เ,อเอาหนังสือเล่มนี้มาแล้วกันโอเคสมมติหน้าต่างนี้ตรงนี้เปิดขึ้นมาทีแรกมันจะมีจออยู่ตรงนี้เป็นหน้าต่างอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมามันจะอยู่ตรงนี้เสมอ นโฟลเดอร์ er อื่นก็จะถูกเรียงไปเรียงไปและที่สําคัญคือทุกโฟลเดอร์จะไม่ซ้อนทับกันจะเรียงกันเป็นระเบียบสวยงามอยู่บนหน้าจอแบบนั้นซึ่งบิลกิสันบอกว่าไม่เวิร์กวิธีนี้ถ้าเรามีหน้าจอหนึ่งหน้าจอเราเปิดหน้าต่างได้สีหน้าต่างเราอยากจะเปิดมากกว่าสีหน้าต่างเราก็เปิดไม่ได้แล้วถูกไหมเราต้องปิดอันใดอันหนึ่งเราเปิดแล้วไปเปิดอีกอันหนึ่งแทน แล้วการที่หน้าต่างมันฟิกตำแหน่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันทําให้การทํางานมันไม่อิสระบิลเวตสันก็เปลี่ยนมันตั้งแต่แรกเลยบอกว่างั้นเขาต้องเขียนโปรแกรมที่จะต้องทําให้หน้าต่างเหล่านี้มันสามารถเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้มันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้มันยืดหดได้ออโอ้โหแค่หน้าต่างโฟลเดอร์ก็แตกต่างจาก C ีล็อกแล้วนะครับยืดขยายหดได้ย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้และที่สําคัญ มันซ้อนกันได้ด้วยจะมีกี่หน้าต่างก็ได้ซึ่งหลักการนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบิล์วนสันบอกว่าแค่เขาคิดว่าจะทําให้หน้าต่างมันซ้อนกันได้ยังไงเนี่ยนะฮะคือในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยหน้าจอมันเป็น 2D มันไม่ใช่ 3D สมมติสมมติอันนี้คือหน้าต่างที่1ถ้าเราเอาหน้าต่างที่2มามาบังหน้าจหน้าต่างที่1ในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรอยู่หลังหน้าต่างที่สนะครับ ด้านหลังหน้าต่างที่สองไม่มีหน้าต่างที่หนึ่งซ่อนอยู่นะครับบิลเอ็กซ์เซนเนี่ยต้องคิดวิธีนี้ตั้งนานว่าเราจะแทนที่กราฟิกด้วยกราฟิกยังไงให้มันเป็นเลเยอร์เสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไปคำนวณไม่ต้องไปแสดงผลเพราะมันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังไม่งั้นมันจะกินพลังงานมากพอเขาคิดอย่างนี้ได้เขาก็เลยสามารถสร้างหน้าต่างที่มันซ้อนกันได้แบบมีจำนวนไม่จำกัดโอ้โหยากยากมากๆ พอบิลเอดินสันนะครับคิดวิธีทําให้โฟลเดอร์หน้าต่างเนี่ยมันสามารถซ้อนกันได้แล้วเนี่ยมันทําให้เดสก์ท็อปของระบบปฏิบัติการ Apple นะครับมันดูเหมือนโต๊ะจริงๆมากยิ่งขึ้นและสิ่งหนึ่งที่บิลเอดินสันนะครับทำในสิ่งที่ C ีล็อกไม่ได้คิดไว้นั่นก็คือการเปิดไฟล์ของเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่า C ีล็อกน่าจะต้องใช้เมาส์มาชี้ Select ตัวไฟล์นั้นแล้วกด Enter ที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการเปิดไฟล์หรือเปิดแฟ้มโฟลเดอร์นั้นแต่บิลเอดินสันบอกว่า มือเราเนี่ยจับเมาส์อยู่แล้วเราควรจะสั่งงานทั้งเลือกเซเล็กเคลื่อนย้ายทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องเปิดและปิดไฟล์ได้ด้วยบิลแอคกินสันก็เลยคิดวิธีการดับเบิลคลิกครับนี่สิ่งนี้ไม่มีในซีล็อกนะครับซีล็อกไม่ได้คิดค้นกันดับเบิลคลิก a p p เปเป็นคนคิดคน้นดับเบิลคลิกเอาไว้จิกๆนี่เลือกไฟล์นี้เสร็จแล้วนะครับอยากจะเปิดมันเหรอดับเบิลคลิกเข้าไปเลยจิกๆนี่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์จนถึงทุกวันนี้ทุกคนต้องทราบเลยนะครับว่าคุณดับเบิลคลิกได้เพราะบิลแอดคินสันเลยนะนะเราน่าจะตั้งชื่อเขาว่า The d o ับเบิลคลิถือว่าเป็นยอดคนจริงๆนะครับ การคิดค้นพื้นหน้าจอสีขาวของ b ิลเอ็กซ์เนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับทีมวิศวกรพอสมควรทีมวิศวกร Apple บอกว่าโอ้โหปกติหน้าจอพื้นดำเนี่ยมันมันก็คือไม่ไม่เป่งแสงมันก็ง่ายเราจะเป่งแสงเฉพาะตรงส่วนที่มีความสว่างเกิดขึ้นแล้วถ้าต้องส่องสว่างนานๆมันก็อาจจะมีอาการกระพริบบ้างเป็นบางครั้งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบสมัยนูน้นแบบปกติ แต่พอมันเป็นสีขาวมันกระพริบไม่ได้มันกระพริบแล้วมันน่าเกียดมันดูเหมือนมันไม่สมบูรณ์นะฮะสิ่งที่ทีมวิศวกรทำก็คือต้องออกแบบจอภาพที่ใช้กับเครื่องลิซ่าเนี่ยให้มันมีหลอดภาพที่สามารถแสดงผลสีขาวได้โดยไม่กระพริบก็มีการเฟ้นหาโอ้โหมีการค้นคว้าสร้างออกมาจนกระทั่งไปเจอสารเหืองแสงชนิดใหม่ ทำออกมาแล้วการทําให้มันไม่กระพริบได้เนี่ยให้มันสว่างได้นานๆมันก็คือจุดเริ่มต้นของ refresh r a ของหน้าจอนั่นเองเกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมโอ้โหการมาของลิซ่าและแมนททอสเนี่ยมันสร้างหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะครับบิลแอนคสันเนี่ยทุ่มเทในการเขียนซอฟต์แวร์และระบบของ GUI ของ Apple เนี่ยฮะอย่างหนักทำงานหนักมากจนกระทั่งเขาเนี่ยขับรถกลับบ้านหลับในครับ ประสบบัตเิเหตุรถชนนะฮะพอทุกคนทราบว่าแอ k ินสันประสบบัติเหตุก็รีบไปเยี่ยมเลยโดยเฉพาะสตีฟจ็อบนะครับสตีฟจ็อบไปถึงโรงพยาบาลนะครับไปถาม b บิลแอชินสันว่าเป็นไงบ้างเป็นไรมากหรือเปล่าคําแรกที่ b บิล a แอ i ินสันตอบสตีฟจ็อบก็คือ <S <S ไม่ต้องห่วง <S <S ผมจําโค้ดโปรแกรมมิ่งทุกอันได้ผมยังไม่ลืม <c oughs> คือแบบจะทำให้สำเร็จให้ได้นะครับภายใน6เดือนในระหว่างนี้สต e ฟจอบก็จะเป็นคนที่ตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งเขาก็จะใช้บุค,คลิกแบบเดียวกันกับที่ตอนเขามีปัญหากับพนักง,งานนะฮะในในตอนที่ทำา p p p l Tree นะครับก็คือสต e ฟจอบเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออเรื่องบางเรื่องคือแบบว่าเนื่องจากเขาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ เขาก็เลยไม่ยอมกับเรื่องบางเรื่องที่เขาคิดว่ามันข้ามไม่ได้เช่นการสกอร์หน้าจอสมมุติเรามีโฟลเดอร์ที่มันยาวกว่าหน้าจอแล้วเราก็จะสกอร์โฟลเดอร์ขึ้นใช่ไหมฮะหลังจาก b บ l l ิลแอดเคนซันคิดเรื่องของการดับเบิลคลิกเปิดแล้วก็การปิดการปิดทำยังไงครับก็มีไอ้ไดร์ล็อกบ็อกที่มีตัวย่อหน้าต่างตัวขยายเต็มจอแล้วก็มีกากบาทเอาไว้ปิดนะฮะพอมีสิ่งนี้เสร็จปุ๊บ หน้าต่างมันก็สามารถยาวกว่าหน้าจอได้หน้าต่างยาวกว่าหน้าจอได้มันก็จะมีแถบสกอร์บาร์ก็มีเลื่อนตัวเลื่อนขึ้นลงพราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านั้นแหละซิฟจะบ,บอกเฮ้ยทาไมมันเลื่อนขึ้นแล้วมันกระตุกอ่ะซิฟจะบอกทีมวิศวกรบอกฮะไม่ได้คุณต้องแก้เรื่องนี้ถ้ามันเลื่อนขึ้นแล้วมันกระตุกเนี่ยมันจะทําให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีกับลูกค้าคุณต้องทําให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างสมูทเพราะฉะนั้นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเดีียวกกัันบท่จอ ทีมงานจอเนี่ยกำลังพัฒนาจอให้มันสว่างโดยที่ไม่กระพริบมันก็คือเรื่องของ r e เฟรชเร a หน้าจอนะครับอันเดียวกันเลยนะฮะทีมงานก็ต้องไปเพิ่ม r e เฟรชเรทหน้าจอเฮ้ยมันต้องมีอัตรากระพริบกันหกสิบครั้งต่อน,นาทีมันจะได้ไม่มีผลต่อลูกตาเราตาเราจะได้มองแล้วเนียนสกอร์ขึ้นลงได้นี่เห็นไหมฮะถ้าไม่มีซิฟจ็อบนะ r e เฟรชเรททุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงไหนนะครับทีมงานเนี่ยต้องใช้เวลาในการแก้เป็นร้อยรอบนะครับสองเดือนเต็ม ซึ่งตอนแรกทีมงานไม่เข้าใจซีบจอบว่าเขาต้องการอะไรกันแน่กับเรื่องของการไม่กระตุกแต่พอทํางานเสร็จเรียบร้อยพอจนกระทั่งปรับรีเฟรชเลสจนมันไม่กระตุกแล้วซีบจอบเขาเลื่อนให้ดูคุณแล้วก็เรียกทีมงานมาดูบอกว่าคุณดูสิเวลามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วมันไม่กระตุกคุณว่ามันดูดีเะละ่ะมันสบายใจเะละ่ะทีมงานถึงได้แบบอ๋อแต่ พวกเราเหนื่อยยากมากเลยนะแกแก้เป็นร้อยๆครั้งเนะฮหะหรืออย่างเรื่องของสิ่งที่ซิจปจ๊อบเขาเคร่งเครียดมากๆนะครับคําเคร่งมากๆก็คือเรื่องของฟอนต์นะฮะจำได้ไหมฮะว่าตอนซิจปจ๊อบไม่เรียนมหาลัยแล้วก็อาจารย์มหาลัยเห็นว่าเป็นคนที่มีแววมากๆก็เลยบอกว่างั้นเรียนวิชาอะไรก็ได้เรียนฟรีให้อยู่หอแล้วก็เรียนฟรีไปอยากเรียนอะไรก็เลือกเรียนเอาซิจปจ๊อบเป็นเรียนวิชาออกแบบฟอนต์จำได้ไหมครับ วิชาออกแบบฟอนต์ที่เขาเลือกเรียนฟรีในมหาไลัยได้มาใช้ตอนออกแบบลิซ่านี่แหละพอเป็นแบบกราฟิกบิดแมปปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องแปลงฟอนต์จากเวกเตอร์เป็นลาสเตอร์ก่อนซึ่งถ้าแปลงเข้าไปตรงๆนะครับบางจังหวะเนี่ยเนื่องจากหน้าจอมันยังมีความละเอียดไม่สูงมากนะครับฟอนต์เนี่ยมันจะกลายตรงข,ขอบโค้ขงของฟอนต์มันจะทำให้พิกเซลมันเรียงกลายเป็นหยกัยกๆซึ่งมันไม่สวยงามซิจ๊อบก็บอกว่าเฮ้ย มันแปลงตรงๆปุ๊บมันขึ้นฟอนต์มาเป็นขอบหยักๆอย่างนี้เลยมันเห็นเป็นพิกเซลอย่างนี้เลยมันไม่ได้มันไม่สวยฟอนต์เนี่ยมันจะต้องขอบกลมมนสวยงามทีมงานก็บอกก็มันเป็นลาสเตอร์มันเป็นพิกเซลพิกเซลมันก็เป็นเม็ดสี่เหลี่ยมพอแกเรียงเม็ดสี่เหลี่ยมให้มันเป็นรูปทรงโค้งมันก็ต้องเห็นเป็นขอบเหลียมๆสิแล้วแกจะทํายังไงให้มันเป็นขอบกลมๆโอ้ยสิบจอบก็ทะเลาะกับทีมงานทีมงานก็โมโหสิบจอบมันจะเอาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ซิปจอบบอกทำไมจะไม่ได้ถ้าแกมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้หนึ่งอันสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันทำไมแกไม่ทําให้สี่เหลี่ยมตรงที่มันอยู่ตรงขอบตรงนั้นเป็นสีเทาๆละ่ะพอเป็นสีเทาๆปุ๊บไอ้สี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะดูกลมเกินมันก็จะดูเป็นเส้นที่ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันคืออเลียซิ่ง ใครเคยทำ Photoshop มัง่งคุณพิมพ์ฟอนต์ลงบน Photoshop ฟับพอมันเป็นล u s t e r แปะลงไปบนเนื้องานคุณปุ๊บเนี่ยตอนที่คุณพิมพ์ฟอนต์เนี่ยในหน้าต่าง i ด l o g อ o n t นะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่า anti-aliasing หรือถ้าคุณใช้โปรแกรมทั่วๆไปมันจะมีคำว่า smooth <laughs> พอคุณคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอพิกเซลแต่ละพิกเซลเนี่ยมันจะมีพิกเซลข้างๆที่ทำตัวเป็นสีเทาๆ เพื่อที่จะให้เส้นขอบดำเนี่ยมันโค้งมนกลมกลืนแล้วไม่เห็นเป็นขอบเหลี่ยมของพิกเซลเห็นไหมสซิปจอบละเอียดขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไงพอสุดท้ายนะทีมงานใช้เวลาหลายเดือนมากกว่าจะทำแอนตี A ้เอลิซิงออกมาแล้วทำให้ฟอนต์เนี่ยมันออกมาโคง้งกลมกลืงสวยงามแบบนี้ได้ซีฟจจอบถึงเรี่ยงมาให้ดูเนี่ยคุณดูดิสกอร์ขึ้นสกอร์ลงก็นุ่ม ตัวฟอนต์ก็แสดงแล้วขอบโค้งมนสวยงามหน้าจอเนี่ยดูเนี้ยบขึ้นมากเปลี่ยนฟอนต์ให้สวยแล้วมันก็ดูเนี้ยบขึ้นมากนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบป็นตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยความเนี้ยบนี่เองนะครับที่ทําให้เครื่อง Apple เนี่ยเป็นเครื่องต้นแบบของการทําสิ่งพิมพ์ในเวลาต่อมาเรามีระบบสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่า Desktop Publishing ก็อยู่บนเครื่อง Apple เป็นเครื่องแรกๆ ใช่ไหมฮะยุคสมัยก่อนนี่โอ้โหโลงพิมพ์ตีเพลตทำโลเนียปรินพ์ออกมาใช่ไหมสำแบบอนาล็อกสมัยก่อนนะนะฮะแท่นพิมพ์ไทยรัฐนะ่ที่ไปดูกัน <laughs> พอมาเป็นยุคใหม่เนี่ยผ่าน Photoshop ผ่านโปรแกรมนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีระบบ a n t i a l i ลสซิ่งมีระบบ True Type Script True Type Font มาจาก Apple ทั้งนั้นครับมันทำให้งานการผลิต สิ่งพิมพ์ทุกวันนี้เนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นได้ด้วยแนวคิดของซีฟจ็อบเลยนี่นะครับผมเล่าค้างไว้ว่าหลังจากที่เจฟแลสกินเข้ามาอยู่ใน Apple นะครับแล้วก็ไปคุยกับมาร์คคูล่าว่าเขาจะขึ้นโครงการที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อมวลชนของเขาใช่ไหมครับโครงการนี้ทีแรกตั้งชื่อว่าแอนนี่เพราะว่าเจฟแลสกินก็พยายามจะเรียนแบบซนะีฟจ็อบเนาะ แอนนี่นะี่น่าจะเป็นชื่อเมียเขาหรือคนที่เขาชอบหรือญาติเขาอะไรสักคนนี่แหละเขาก็ตั้งชื่อเป็นแอนนี่ตอนหลังมาร์คฮิลล่ากับไมค์สกอตมาบอกว่าเราอย่าไปเอาชื่อผู้หญิงมาตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์เลยมันดูเป็นการเหยียดเพศมันดูเป็นการกดขี่ทางเพศมันไม่ค่อยดีหรอกนะเราอย่าไปเรียกว่าแอนนี่แอนนี่อะไรเงี้ยเราตั้งชื่อใหม่ให้มันเลยเจฟแลสกินะก็เลยคิดชื่อใหม่ขึ้นมาสำหรับโปรเจกต์คอมพิวเตอร์ของเขา โดยที่เขาบอกว่าบริษัท Apple ะเป็นสัญลักษณ์เป็น Apple นะผลไม้ a p p l e เขาก็เลยบอกว่างั้นเขาไปดูดีกว่าว่า Apple เนี่ยมันมีพันธ์ุอะไรบ้างมันจะมี Apple อยู่พันธ์หนึ่งครับชื่อว่าพันธ์ Mac Intosh มันจะมีปัญหานิดเดียวตรงที่ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเครื่องเสียง Mac i n t o น h อกมาแล้วแต่ถ้าถ้า l p p l e ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ว่า Macintosh ชื่อผลิตภัณฑ์มันก็จะไปทับซ้อนกัน ตอนนั้นเนี่ยเจฟรัสกินเนี่ยชอบแล้วว่ามันเป็นพันพันหนึ่งของ Apple ใช่ไหมชอบชื่อน,นี้แล้วแต่ยังไม่ได้หาวิธีทางออกนี้ก็เลยทิ้งเอาไว้ยี้ก่อนว่าเฮ้ยมันยังไม่ออกขายไม่เป็นไรเราตั้งชื่อมันแมกอินทอ h อ่าเลิกเรียกชื่อแอนนี่เปลี่ยนเป็น Mac อินทอ h โปรเจกต์แมกอินทอเนี่ยเกิดขึ้นแบบเล็กๆอยู่ในบริษัท Apple มีทีมวิศวกรแค่4คนแล้วก็พัฒนาไปได้ช้ามากเจฟรัสกินก็รู้สึกหงุนงิดมากว่าแบบ เออแล้วทําไมมันไม่มีใครมาช่วยเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะทุกคนก็เทสรักต์กำลังไปรวมอยู่ทางฝั่งลิซ่าเพราะสตีฟจ็อบต้องการจะปั้นลิซ่ากลับมาเพื่อจะสร้างชื่อให้ได้ว่าบริษัท Apple ไม่ได้มีแค่วอชนี่แอกนะยังมีคนที่ชื่อจ็อบด้วย <c oughs> นะฮะพอโปรเจกต์ลิซ่ามีปัญหากับสตีฟจ็อบก็คือสตีฟจ็อบกดดันทีมงานมากทะเลาะกับทีมงานมีปัญหาด่ากันไล่กันออกเยอะแยะสร้างความวุ่นวายในบริษัท มาร์คิวล่ากับไมค์สกอตก็ต้องมาออกโลงอีกแล้วไล่มันออกมาจาก Apple Tree ทีนึงงละมันก็มามีปัญหากับลิซ่าอีกแล้วลิซ่านี้บอกว่าเป็นชื่อโปรเจกต์ลูกสาวด้วยจะไม่ยอมปล่อยจะทำทุกอย่างมาร์ค u ิวล่ากับไมค์สกอตก็ต้องหาวิธีที่จะจัดการกับสิปจ็อบอีกครั้งหนึ่งทำยังไงให้ออกจากโครงการลิซ่านี้ให้ได้ก็ใช้แผนเดิมครับ ไปหาหัวหน้าโครงการมาใหม่ไปจ้างคนมาใหม่จากนอกบริษัทเลยคนคนนี้จ้างมาแพงๆเสร็จแล้วก็มาบอกซิปจ็อบว่าคุณมีปัญหากับทีมลิซ่ามากเพราะฉะนั้นเราจะปลดคุณออกจากทีมลิซ่าแล้วให้คนคนนี้มาบริหารแทนซิปจ็อบก็โกรธมากเพราะว่าแต่ทําอะไรมาร์คคิลล่าไม่ได้เพราะว่าเขานับถือมาร์คคิลล่ามากแล้วมาร์คคิลล่าก็กลุ่มความเป็นนักการตลาดของบริษัทอยู่คือบริษัท Apple จะขายดีไม่ขายดีอยู่ที่มาร์คคิลล่าเพราะฉะนั้นซิปจ็อบเลยไม่กล้าหือ โดนเบียดออกจากลิซ่าปุ๊บเฮ้ยแล้วเราจะไปทำอะไรล่ะหันไปมองเห็นเจฟแลสกินอยู่อีกตึกหนึ่งโครงการแมคินทอสอยู่อีกตึกหนึ่งครับคือตึกลิซ่าเนี่ยซิฟจ็อบเนี่ยสู้ยากมากเพราะว่ามันอยู่ในฝั่งสำนักงานใหญ่แต่โปรเจกต์ของเจฟแลสกินเนี่ยเนื่องจากไม่มีใครช่วยดูแลเขาเลยเขาถูกผลักออกไปอีกตึกหนึ่งที่เช่าเป็นสำนักงานเสริมมาไว้อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามของสำนักงานใหญ่ของ Apple ซิปจ็อบก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราย้ายมาแมอินทอรดีกว่าเพราะว่ากลับไปลิซ่าไม่ได้แล้วโดนกีดกันแล้วมีปัญหามากซิปจ็อบก็เลยคุยกับบิลเอ็กซินสันว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรามูฟไปเราแกล้งทาเป็นไปเสริมให้กับเจฟฟแลสกินบอกว่าเราส่งคนมาช่วยแล้วนี่เรามีวิศวกรเยอะแยะมากมายมาช่วยคุณแล้ว เจฟแลสกินมันจะได้ดีใจเสร็จแล้วเราเอาทุกอย่างเลยนะเอา G U I g r a p h i c User Interface เอาระบบปฏิบัติการเอาเมาส์เมาส์ทุกอย่างมาใส่ใน Macintosh ให้หมดเลยเจฟ a ลสกินช่วงแรกก็รู้สึกดีใจมีคนมาช่วยโหมีนี่ท่านประธานใหญ่มาเลยนะซิฟจ็อบมาช่วยเองให้โปรเจกต์เขาเกิดได้นอนคือเจฟ a ลสกินเนี่ยอยากจะสร้างคอมพิวเตอร์เพื่อมวลชนให้เกิดขึ้นอันนี้มันคือความตั้งใจเขาเลยพอมีซิฟจ็อบมาช่วยเขาก็ดีใจใช่ไหมครับ แต่อันดับแรกสติฟจ็อบมาถึงเนี่ยทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจฟแลสกินเนี่ยไม่เพื่อมวลชนละมาอันดับแรกก็มาถึงบอกเดี๋ยวเราจะเอากราฟิกยูเซอร์ในเฟรมมาให้พอมาให้ปุ๊บจอจอที่ใช้มันก็ต้องเป็นวัสดุเกรดเดียวกันกับตัวลิซ่าจะต้องแสดงพื้นขาวได้เป็นสารเรืองแสงชนิดใหม่ๆต้นทุนจอสูงขึ้นละอันดับแรก2ก็คือสติปจอมาถึงบอก CPU ใช้ไม่ได้ เจฟและสกินเนี่ยออกแบบแม็กอินทอนะครับให้ใช้ CPU Motorola 6809แนะฮะแล้วจอมีขนาดแค่5นิ้วเองเพราะว่าเขาต้องการจะคุมค่าใช้จ่ายของเครื่องนี้ให้ขายแบบ All-in-One มีทั้งจอมีทั้งเครื่องมีทั้งคีย์บอร์ดมีทั้งเมาส์จบภายในไม่เกิน1,000ดอลลาร์ 1, ให้ทุกคนซื้อไปใช้ตามบ้านได้จ็อบมาถึงสั่งเปลี่ยน Motorola เลยสั่งเปลี่ยน6กแปออกบอกอ้ซี CPU ตัวนี้ มันอ่อนกําลังมากมันกําลังรปะมวลผลไม่เพียงพอแค่จะทําให้ขึ้นหน้าจอแล้วทํางานได้รวดเร็วโดยที่ไม่ช้าไม่อ่ดถ้าเป็น user interface แบบนี้ไม่รอดคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Motorola 68000โอ้โหเป็นรุ่นหลักหมื่นเลยคร <c oughs> าวนี้ราคาแพงกว่าแพงกว่า CPU ที่อยู่ในรุ่น Lisa อีก Lisa นี้ก็2,000เหรียญแล้วนะตัวนี้น่าจะแพงกว่าไม่รู้สองพเท่าไหร่พังครับ คอมพิวเตอร์พุ่มเพื่อมวลชนของเจฟแลสกินพังทลายในพริบตาโอ้เจฟแลสกินก็งงอีกโอ้ยแล้วมันจะเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อมวลชนได้ยังไงอ่ะแล้วก็มาลื้อนะคือเจฟแลสกินพยายามจะทําให้โครงการนี้ประหยัดที่สุดชิ้นส่วนอาจจะต้องแบบกระจายแยกกันเป็นชิ้นๆหน้าจอต่างหากตัวเครื่องต่างหากไม่ซิปจอบเอาไอเดียเดียวกันกับลิซ่าเลยมาเฮ้ยมันต้องออกแบบตัวฝาครอบบอดี้ทั้งหมดเคสทั้งหมด ต้องเป็นชิ้นเดียวกันต่อเนื่องกันเลยนะฮะก็ยุ่งยากขึ้นไปอีกต้นทุนสูงขึ้นไปอีกพอตอนออกมาจากลิซ่าซิปจ็อบก็มีมีแบบหมันไส้คนที่เข้าไปควบคุมใหม่ก็คือจอนเขาจอนเขาเนี่ยเป็นคนที่ดึงมาจากข้างนอกแล้วก็มาคุมโปรเจกต์ลิซ่าแทนตอนที่ซิจอปจ็อบออกจากโปรเจกต์ลิซ่าเนี่ยยังหันไปคุยกับจอนเขาอีกบอกว่าฉันจะทำโปรเจกต์ใหม่ให้เสร็จก่อนแก แล้วฉันจะขายตัดหน้าแกแกไม่มีทางเอาลิซ่ามาเอาชนะฉันได้จอนเขาบอกเดิมพันกันไม่ล่าว่าใครเสร็จก่อน <c oughs> จอนเขาบอกสบายอยู่แล้วลิซ่ามันทำมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไอ้นี่ออกไปใหม่เดี๋ยวไปทำโปรเจกต์ใหม่กว่าจะเริ่มต้นกว่าจะอะไรกว่าจะได้ไม่มีทางทันแน่นอนจอนเขาบอกเดิมพันสักห้าพันเหรียญไหมครับท่านประธานนี่ท้าเดิมพันเลยนะท่านประธานซิปจ๊อบบอกกลัวเสียหน้าเอา มาลุยพอเดิมพันมาปุ๊บย้ายมาฝั่งนี้ก็มาเบียดเจฟแลสกินเจฟแลสกินก็โมโหโวยวายไปฟ้องมาร์คคิวลาไมค์สกอตสุดท้ายสตีฟจ็อบใช้อำนาจตัวเองเป็นประธานครับสั่งให้เจฟแลสกินออกจากโปรเจกต์แม็กอินดอร์แล้วก็ยึดครองสมบูรณ์แบบแล้วคราวนี้ยากเพราะอะไรเพราะมันอยู่ตึกคนละฝั่งละฝั่งนู้นเนี่ยสตีฟจ็อบก็มาดึงวิศวกรที่เขาต้องการคนที่เขาชื่นชอบดึง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 ,ดง,ดง,ดงไปอยู่ทีมแม็นทอช แล้วก็ไม่ให้ทีมฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนู้นเลยมาร์คิล่ากับไมค์ก็ยุ่งในการบริหารติดต่อเจรจาธุรกิจทําให้ Apple เนี่ยต้องวางขายในที่ต่างๆเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไปไวุ่นวายทางนู้นก็ปล่อยมันไปเถอะนะแมนอินทะอน่าจะอีกนานกว่าจะเสร็จจริงๆแล้วโปรเจกต์แมนอินทอเนี่ยคนที่จะต้องดูแลเนี่ยคือสตีฟวอสเนีย พอเจ๊แบล็สกินตั้งใจว่าจะให้สตีฟวอสเนีแอมาช่วยจัดการในการสร้างคอมพิวเตอร์แมคินทอสตัวนี้ขึ้นมามันมีจังหวะนิดน,นึงว่าแมคินทอสเนี่ยจะได้เป็นของจ็อบแล้วก็จะสร้างชื่อให้จ็อบมากๆตรงที่ว่าสตีฟวอสเนี่ยรับปากจะมาดูแลโปรเจกต์นี้แล้วนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยสตีฟวอสก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่บริษัทเนาะมีเครื่องบินส่วนตัวเป็นของตัวเองแล้วนะนั่งเครื่องบินไปที่ไหนก็ไม่รู้ขาลงเนี่ยจังหวะแลนดิ้ง เครื่องบินส่วนตัวของสตีฟวอรเนแกดันล้อหักครับประสบอุบัติเหตุล้อหักแล้วพุ่งลงข้างทางสตีฟวอรเนแกก็บาดเจ็บหนักพอสมควรเลยมีอาการหัวกระแทกซึ่งทําให้สตีฟวอรเนแกรู้สึกว่าความจําบางส่วนเขาหายไปนะครับก็เลยทําให้สตีฟวอรซเนี่ยไม่กล้ากลับมาทํางานที่บริษัท Apple นะครับเขาขอลาพักยาวเลยยาวขนาดไหน ยาวขนาดที่ว่าหายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่กลับมาทำงานแล้วไปเรียนต่อมาหาลัยเฉยเลยเหมือนสตีฟวอนแบบแบบไม่รู้เป็นไรอ่ะพอบาดเจ็บหนักปุ๊บเหมือนทิ้งงานไปเลยอ่ะนะมันก็เลยทำให้โปรเจกต์แมทอินทอสเนี่ยไม่มีคนดูแล s ตีฟจ็อบก็เลยมาแทนที่แล้วก็เบียดเจฟฟ์แบลสกิออกไปพอสตีฟจ็อบมากุมบังเหียนโปรเจกต์แมทอินทอสอย่างเต็มตัวนะครับ ทั้งมาคูล่าทั้งไมค์สกอตก็ทำนายอนาคตไว้เลยว่าเดี๋ยวซิฟจับก็ไปทะเลาะกับลูกน้องมีปัญหากับลูกน้องแล้วลูกน้องก็จะอยู่ไม่ได้โปรเจกต์ Project นั้นก็จะต้องถูกล่มสลายอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่ทำให้เป็นอย่างนั้นทีมงานที่ซิฟจอบดึงไปทำแม็กอินทอร์เนี่ยคือทีมงานที่ทะเลาะกับเขามาตั้งแต่สมัยลิซ่าแล้วคนเนี่ยพอทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันนานมันเกิดความเข้าใจกันนะ ทีมงานหลายคนเนี่ยพอมาอยู่กับทีมแม็อินทอสกลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะเรื่องความยุ่งเรื่องความซีเรียสเรื่องความละเอียดหรือความต้องการที่เป็นไปไม่ได้ของซิปจ็อบไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเ <c oughs> พราะว่าทีมงานเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่โปรเจกต์ลิซ่าแล้วแล้วหลายคนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มพูดบอกกันไปว่าเฮ้ยเวลาคุณจะเสนองานให้ซิปจ็อบเนี่ยถ้าคุณยื่นเสนอเข้าไปปุ๊บเนี่ย แล้วเขาดูปุ๊บเขาอาจจะไม่ชอบในแวบ,บแรกเขาก็จะด่าคุณกลับมาทำไมผลงานคุณมันห่วยอย่างนี้มันไม่ได้แปลว่าผลงานคุณห่วยนะแต่มันแปลว่าคุณยังอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณคิดมาแล้วเนี่ยมันดียังไงถ้าซิบจะบอกว่าห่วยมันไม่ได้แปลว่าเขาเกลียดคุณหรือเขาไม่ชอบสิ่งที่คุณทำแต่มันแปลว่าคุณยังอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ว่ามันดียังไงเพราะฉะนั้น พนักง,งานจึงเริ่มสอนกันเองว่าเวลาไปเสนองานให้ซีฟจอ็อบให้เถียงถ้าซีฟจ็อบโยนออกมาบอกเฮ้ยออกแบบมาอะไรเนี่ยไม่เห็นไม่ได้เรื่องเลยมันได้เรื่องครับมันเป็นอย่างนี้ชักไม้น้ําทั้งห้าจัดมาอธิบายโม้เข้าไปสาสตร์เข้าไปถ้าซีฟจ็อบเชื่อเขาจะบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้ ไ,ไหมจบจบมันไม่ทะเลาะก,กันมันไม่เกลียดกันมันได้โตตอบกันมันมีสวนเออทุกคนได้รับการสอนว่าเฮ้ยถ้าสติปจ็อบแรงมาเราสวนกลับไปมันจบนะน้ําแรงมาเราซัดกําแพงปั้งสวนเข้าไปเราดันกําแพงสวนเข้าไปน้ามันสงบลงมันไม่โถมถาโถมต่อไปเออเฮ้ยกลายเป็นวิธีการอยู่รอดกับสติฟจ็อบนี่นะฮะงงเลย แต่ท่านซิฟเจ้าบอกว่าไม่ได้จริงๆถ้าเหตุผลของคุณไม่ดีพอแล้วเขาสั่งให้คุณไปแก้แสดงว่าสิ่งที่เราทํายังไม่ดีพอเราต้องปรับ m หม d เซตใหม่เราต้องเข้าใจใหม่จนกว่าเราจะเข้าใจในระดับเดียวกับสติฟจ็อบเพราะสุดท้ายทีมงานที่เห็นหน้าจอสกอร์บาร์นะฮะขึ้นไปกับตัวอักษร Anti a n นตี l เอลทีมงานเหล่านี้รู้ซึ้งแล้วว่าเวลาสติฟจ็อบมองเนี่ยเขามองขาดจริงๆเขามองแบบคนอื่นมองไม่เห็น กว่าที่ทีมงานจะเข้าใจได้ต้องทะเลาะกับซิฟจ็อบมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้ไว้เลยว่าซิฟจ็อบอาจจะเป็นคนที่มองอะไรแบบลึกซึ้งมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาตำหนิมาเราไปแก้ก่อนแก้ไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจแบบเดียวกับเขาอันนี้คือทีมงานสอนกันเองนะเออนะฮะมันเลยกลายเป็นวิธีที่ทั้งทีมเนี่ยใช้วิธีการนี้ไม่กลัวจ็อบ่าแต่ ก็ต้องทุกทรมานต้องทําตามจนกว่าจะได้ความต้องการของซิ j จ็อบความยากของโปรเจกต์ไม่นท้อนนี้นะครับคือส่วนโค้งของตัวถังนะฮะส่วนโค้งทีมงานออกแบบฝาครอบมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยเป็นสี่เหลี่ยมจึงอย่างนี้มาเลยซิปจ็อบบอกว่ามันไม่ควรเป็นขอบเหลี่ยมขอบเหลี่ยมมันไม่สวยทีมงานก็บอกว่า แต่ขอบเหลี่ยมมันผลิตง่ายกว่าขอบโค้งนะครับขอบโค้งมันจะต้องมีแบบพิมพ์ดัดโค้งเพื่อที่จะทำอะไรเงี้ยสิอบเจ้าบอกว่าคุณรู้ไหมขอบเหลี่ยมในโลกนี้ไม่มีจริงอ้าวงงทีมงานงงอะไรวะขอบเหลี่ยมในโลกนี้ไม่มีจริงสิ <laughs> อบเจ้าบอกไปเอาแว่นขยายมาไอ้ขอบเหลี่ยมที่คุณทำออกมาเนี่ยคุณเ,าเอาเอาแว่นขยายมาส่องดูส่องเข้าไปปุ๊บเป็นไง พอขยายใหญ่มากๆเนี่ยขอบเหลี่ยมที่คุณเคยคิดว่าเหลี่ยมเนี่ยจริงๆมันก็โค้งแต่มันเป็นส่วนโค้งที่อยู่ในขนาดที่เล็กมากๆมันจนทำให้เวลาเรามองไกลๆแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมผมอ่านถึงตรงนี้นะผมต้องออกจากหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยผมออกจากหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยนะแล้วผมไปคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งเขาเก่งเรื่องของ 3D มากๆในการออกแบบ 3D ผมไปไปถามเพื่อนคนนั้นนะชื่อปอนผมถามว่าปอนครับโลกนี้ไม่มีสี่เหลี่ยมจริงๆเหรอะวะแม้กระทั่งในหลักการของกราฟิกคอมพิวเตอร์ปอนบอกจริงพี่อันนี้พี่ไปฟังคำพูดใครมาผมก็บอกสตีฟจ็อบจริงมันพูดจริงผมเปิดให้ดูไหมพี่ผมขึ้นโพลีนหนึ่ง เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในโปรแกรมสมมติเปิดท d Studio Mac ขึ้นมาผมขึ้นผิดสี่เหลี่ยมอันนึงแล้วผมซูมเข้าไปตรงมุมเหลี่ยมมันนะซูมเข้าไปจนมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยพลีโกนหนึ่งต่อหนึ่งมันเป็นเส้นโค้ง <c oughs> มันไม่มีวัตถุเหลี่ยมอย่างแท้จริงอันเนี้ยคือสิ่งที่ซีรีอ์พูดจริงนะคุณลองหาอะไรก็ได้ในชีวิตคุณนะ่ยที่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอะเอาเป็นเหล็กเลยก็ได้ เป็นของแข็งของอ่อนได้หมดอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหลี่ยมแล้วคุณเอาแว่นขยายส่องเข้าไปดูจนขยายไปเยอะๆแล้วคุณจะรู้ว่าในเหลี่ยมมีกลมอยู่เสมอจะเหลี่ยมแค่ไหนมันก็ต้องมีขอบกลมไม่งั้นมันเหลี่ยมไม่ได้สิบเจอบก็เลยอธิบายเรื่องนี้ให้พนักง,งานเข้าใจว่าทำไมผมถึงไม่ชอบสี่เหลี่ยมรู้ไหมเพราะว่ามันไม่สวยถ้าคุณทำสี่เหลี่ยมให้มันไม่เป็นเหลี่ยมแล้วมันเป็นกลม แทนที่มันจะต้องส่องแว่นขยายเข้าไปแล้วเห็นเป็นสีเป็นกลมคุณทําให้มันเห็นด้วยตาเปล่ามันจะสวยกว่าเดิมทีมงานก็ไปนั่งปวดหัวกันอยู่ตั้งนานผมว่าทีมงานสมัยก่อนปวดหัวไม่น้อยกว่าผมผมต้องไปถามเพื่อนชื่อปอนวุ่นวายมากๆนะครับว่าแล้วเราจะเล่าเรื่องนี้ให้คนเข้าใจได้ยังไงว่าสี่เหลี่ยมไม่มีอยู่จริงในโลกนี้โอ้คำคำนี้มันโคตรลึกลลํามากๆเลยนะครับจนสุดท้ายพนักง,งานถึงได้เข้าใจว่าแบบ โอเคเข้าใจแล้วสิ่งที่จอ๊อบจะบอกก็คือโคอ้งอ่ะมันสวยกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมมันดูกระจอกไปโอเคเราก็ไปลงทุนเราไปแก้ตัวถังใหม่แล้วกันเราโค้งโค้งอย่างที่เขาต้องการแล้วกันเราจะได้เลิกเถียงกับเขา <c oughs> ไม่ใช่พนักง,งานทุกคนที่จะทำงานอยู่ในทีม Mac Intosh แล้วผ่านงานไปได้ด้วยความยากลำบากมันมีบางคนที่ผ่านงานไปได้ด้วยความฟลุกก็มีนะครับ มีอยู่คนหนึ่งครับชื่อบัตทริเบิลคนคนนี้เนี่ยลาออกจากซีล็อกพาร์คมาแล้วก็มาสมัครงานที่ Apple แล้วก็มาอยู่ที่ Apple พอมาถึงอยู่ที่ Apple เนี่ยก็มาช่วยทำในเรื่องของซอฟต์แวร์กับบีเวกคินสันบัตทริเบิลเนี่ยมาเสนอสิ่งหนึ่งที่ตีฟจ็อบเคยเห็นแล้วนะตอนซิฟจ็อบไปดูงานที่ซีล็อกพาร์คเนี่ย บัต t ทิเบิก็โชว์สิ่งนี้ให้ดูไปทีหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากวันนั้นซิฟจ็อบเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นที่จะไปดูกราฟิกยูเซอเร์เฟซจะไปดูอย่างอื่นจะไปกำลังตื่นตาตื่นใจกันอย่างอื่นเขาก็เลยไม่สนใจสิ่งที่ b ั t t ทิ l e บิรทำไว้ให้ทำได้ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสิ่งที่ b ั t t ทิ l e บิรกทำก็คือสตาร์ทอัพสกรีนก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะบูตถ้าเป็นไบออคุณก็ต้องขึ้นเช็คซัมต่างๆใช่ไหมครับปุ๊บปุร อ่ s ส e m t h มดิสโอเคเน่นๆในบออมีตหนสือวิ่งไปครับสิ่งที่บัตเทิลเสนอก็คือเราไม่ต้องให้เห็นตรงนั้นหรอกขบวนการเบื้องหลังมันจะทําอะไรก็ช่างแต่เราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า Start Up s พสก e ีนมันจะเป็นภาพนิ่งๆขึ้นมาแล้วก็มีคําอะไรสักคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งบัตเทิลบเนี่ยเสนอสิ่งที่เรียกว่า Start Up s พสก e ีนมีคําว่าเฮล l o ลก็คือเวลาเราบูตหน้าจอ Apple ขึ้นมามันจะมีคําแรกว่า Hello ใช่ไหมแล้วก็ชึงอา่าใช่ไหมเหมือนเราเปิด iPhone ขึ้นมาทีแรกก็เป็นเฮล l o ลเป็นสวัสดีเป็นนู่นนี่นะนี่แหละผลงานของ b ัตเทิบซึ่งเขาทำไว้ตั้งแต่ซีหรอกแต่สตรีมชอบไม่เห็นงงมากนะฮะแล้วพอ b ัตเทิบมาอยู่ Apple b u t t ตเทิก็เอามุกเดิมเลยนะคือไม่ได้ปรับปรุงอะไรใหม่เลย มาเสนอสีจ o บเออผมคิดว่ามันควรจะมี Start Up Screen ครับก่อนที่จะเข้าหน้าของระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปอะไรตั้งหลายแหละผมขอเสนอหน้าจอ h ฮนโลนี่ครับสีบจับลุกขึ้นตบมือโอ้บัตเทิลนายสุดยอดมากทุกคนก็งงแม้กระทั่งบิลแอกเกนสันก็งง เออมันจําไม่ได้หรือไงวะไอ้เฮนโลนี่มันเจอมาตั้งแต่บริษัทซีหลอกแล้วแสดงว่าซิปชอปมันจําไม่ได้หรือวันนั้นมันไม่สนใจชื่นชมมากนะแล้วบัตที่โบก็งงเฮ้ยผ่านเว้ยไม่น่าเชื่อนี่กลัวของเก่ามาขายแทๆ้ๆได้เฉยโอ้โหแล้วตบมือให้ด้วยอเดินมาแบบชื่นชมใหญ่เลยอะ แบบสุดยอดมากนะคิดได้ยังไงว่าหน้าจอ e l l o เนี่ยมันจะเป็นสตาร์ทอัพสกรีนที่ดีมากๆเลยทุกคนจะรู้สึกเป็นมิรกับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ทันทีเลยคือมันถูกใจซิปจ็อบไงโดยที่ไม่มีใครรู้มีแค่บัตทิเบลกับพวกบิลไอคินสันที่รู้ว่ามันเคยมีมาแล้วอยู่ในซีล็อก <c oughs> อันนี้ก๊อปเข้ามาเห็น,เ,หนเลย <c oughs> แต่ช็อปก็ไม่รู้ก็ผ่านไปสาเหตุนหนึ่งที่ซิปจ็อบไม่ถูกกันออกจากโปรเจกต์แม็งทอชเหมือนกับ Apple Tree แล้วก็ลิซ่า พออะไรรู้ไหมครับหคือไม่มีปัญหาอยู่คนละฝั่งตึกทํางานปุ๊บไม่มีปัญหากับทางนู้นไม่มีพนักง,งานคนไหนมาฟ้องไม s ์สกอตและมาคูล่ากับอีกเรื่องหนึ่งครับไม s ์สกอตป่วยป่วยหนักเลยนะครับเขาน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคือป่วยจนทํางานไม่ได้นะครับต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วบริษัทก็ต้องเสนอว่าให้ไมเนี่ยออกจากงานเถอะนะครับพอออกจากงานปุ๊บ บริษัท Apple ก็ไม่มี CEO เพราะว่าไมค์สก t t ป่วยไปแล้ว m a r k u u a ก็ต้องควบ2องตำแหน่งทั้งการตลาดที่ปรึกษาทุกอย่างรับปัญหาทุกอย่างแล้วยังต้องเป็น CEO ประชุมกับพนักง,งานหรือคณะกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดผู้บริหารทั้งหมดด้วยมันก็เลยทำให้ทางสะดวกเลยครับ s t e v e Jobs อยู่กับโปรเจกต์ของ Macintosh ตัวนี้ได้จนจบ ทีมงานก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นอินดีพนเดนต์มากๆเลยเราอยู่ฝั่งคนละฝั่งกับสำนักง,งานใหญ่ไม่มีใครมายุ่งเลยมีทีมงานของเจอบคนหนึ่งนะครับเอาธงโจรสลัดไปปักไว้หน้าตึกแล้วก็เรียกว่าเป็นแก๊งโจรสลัดแล้วก็ทําโปรเจกต์แม่อินทอสอยู่ฝั่งนู้นโดยที่ไม่มีใครมายุ่งเลยสิ่งที่ทีมงานแม่อินทอสนะครับเรียนรู้ว่าจะอยู่กับซิปจับยังไงจะต่อสู้ฟาดฟันประทะอารมณ์กับซิปจับยังไงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ มันคือสิ่งที่อาจารย์สุปรเดชพูดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคำว่า Reality Distortion f i e l d สนามความจริงที่ถูกบิดเบือน <c oughs> คำนี้มีมาตั้งแต่เริ่มต้น Mac กอินทอเลยนะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับเวลาที่จ็อบเนี่ยต้องการจะโน้มน้าวจิตใจใครอย่างเรื่องสี่เหลี่ยมไม่มีในโลกเนี่ยพอเขาอธิบายเนี่ยเขาจะยกแม่น้ำทั้ง5เขาจะสรรหาคำอธิบายมาทั้งหมดนะฮะ จ๊อบจะยกเหตุผลมาอธิบายจนกระทั่งทีมงานเนี่ยเคลิมแล้วก็รู้สึกว่าเออในที่สุดผมก็เห็นดีเห็นงามกับเขาได้ยังไงเนี่ยนะเฮ้ยสิ่งนี้มันเรียกว่า Reality Distortion Field หรือว่าสนามความจริงที่บิดเบือนคือซีบจอดเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเขามีความสามารถในการเจรจาเขาไปคุยกับบุชเนลเขาไปคุยกับ Intel เขาไปคุยกับ HP เขาไปทํานู่นทํานี่กับอัต ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันคือความสามารถในการเจราจาสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สติปจ็อบมีเป็นความสามารถพิเศษเขาสามารถโน้มน้าวใครถ้าสมมติแบบเขาอยากจะให้ทีมงานเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้เขาจะสร้าง distortion field นี้ขึ้นมาแล้วก็อธิบายทุกคนก็เริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือพลังพิเศษที่สติปจ็อบสร้างขึ้นแล้วมันก็ถูกสิงเข้าไปในโปรดักตของ Apple ด้วยอย่างตัว Macintosh มันก็เลยทําให้เกิดสาวกแอปเปิลขึ้นในโลกนี้ครับเวลามีใครทําอะไรก็ตามพอเขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลมากๆเขาจะถูกหลุดเข้าไปอยู่ใน Reality Distortion Field สนามความจริงที่ผิดเบือนเวลามีใครมาด่าอะไรผลิตภัณฑ์ Apple เขาก็จะออกมาอธิบายนะครับยกตัวอย่างอาจารย์สุปรฏิย์นะครับพอผมบอกว่า iPhone ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์สุปดิย์ก็บอกว่าพี่ไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้มันถึงอย่างนี้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 แล้วสุดท้ายสุปฏิย์ก็เฉเลยว่า พี่ไม่รู้หรอกมันเป็น d i s s o n t i o n field <c oughs> มันคือสนามความจริงที่ถูกบิดเบือนผมก็แบอกว่าเอาเอวะเฮ้ยมันคือจิตวิญญาณของซีฟจอบนะแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดลงไปในโปรดักต์ของเขามันมีความเป็นตัวเขาติดไปในโปรดักต์แล้วมันก็ติดไปยังคนที่ใช้ด้วยแล้วสาวก Apple มันถึงใช้คำว่าสาวกไงนะสาวก Apple ถึงได้เห็นดีเห็นงามโชคดีมากๆที่ผม ที่ไอสนามพลังเนี่ยมันใช้กับผมไม่ได้ทุกวันนี้เวลาเวลามีคลิปอะไรเกี่ยวกับ Apple นะฮะหรือเวลารีวิวผลิตภัณฑ์ Apple คุณจะสังเกตว่าผมผมไม่ได้พยายามตรงข้ามกับ Apple หรือไม่ได้พยายามที่จะจงใจจิกกัด Apple มากเกินไปแต่ผมอะยืนอยู่ทางฝั่งคนปกติเลยคนปกติที่ไม่เคลิมคนปกติที่ไม่ใช่สาวกคนปกติที่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับ Apple จนกระทั่งไม่มีเหตุผล ผมเนี่ยไม่โดนสนามเรลิตี้ดิสโทเชนฟิลครอบงำ <c oughs> ไม่เหมือนอาจารย์สมเด็จ <c oughs> นะอย่างคีย์บอร์ดเนี้ยอยเราเรียกคีย์บอร์ดว่าบัตเตอร์ฟลายไอ้บัตเตอร์ฟลายแกคีย์บอร์ดอื่นๆมันก็บัตเตอร์ฟลายเว้ยเขาเรียกว่าซีเซอร์มันก็เหมือนกับปีผีเสื้อแหละไอ้คีย์บอร์ดซีเซอร์กับบัตเตอร์ฟลายมันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะดีใจทําไมมันไม่ใช่นวัตรกรรม <c oughs> <c oughs> เออนะเพราะฉะนั้นเรลิตี้ดิสโทเชนฟิล ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยโปรเจกต์เมนทอสฮะแล้วก็มีมาจนถึงทุกวันนี้แต่ใช้กับผมไม่ได้บิลเวย์คินสันบอกว่าจ็อบ,บใช้พลังนี้เก่งมากๆเขา <c oughs> จะเริ่มจากหลอกตัวเองก่อนให้ตัวเองเชื่อ <c oughs> เสร็จแล้วเขาค่อยเป็นหลอกคนอื่นต่ออีกทีหนึง่งนะฮะนี่คือทําให้ซิฟจ็อบเนี่ยมีพลังในการเจราจาคนอื่นมากแม้กระทั่งสตีฟวอชิงแอคยังเคยโดนจ็อบใช้พลังนี้นะครับจาได้ไหมตอนที่ซิฟจอ็อบจะต้องใช้สตีฟวอชิงแอ ทำงานให้อัตริทำเครื่องเบรกเอาให้มีชิปลดลงเหลือห้าสิบตัวซีบอสยังบอกเลยนะว่าโอ้ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแต่สิปจ็อบเน่ยโน้มนนาวจนแบบว่าเฮ้ยนายต้องคิดว่ามันทําได้ไนายจะต้องเก่งอย่างงุ่นอย่างนั้นซีบอสเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันทําได้หรือไม่แต่สุดท้ายผมก็ทําได้จริงๆ สตฟจ็อบส์เขาทำได้ไงเนี่ยเขาเห็นอนาคตรหรือไงไม่คุณโดนเรลิต s ้ดิ t i o n Field ของสต e ฟจ็อบสเข้าไปแล้วแม้แต่เพื่อนสนิทอย่างวอร์ดยังโดนฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคุณทุกคนที่เป็นสาวกแอปเปิลสบายใจได้คุณเป็นคนปกติมีเรื่องหนึ่งครับที่บริษัท Apple ได้มาร่วมงานกับบริษัท Sony โ,โดยบังเอิญน,นะครับก็คือปัญหาหนึ่งในเครื่อง m a c i n t o s h นี่นะครับ ในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องการจะให้เครื่องเมนทอสเนี่ยใช้ดิสขนาด5,1เศษ1ส่วน4นิ้วซึ่งบริษัทที่ Apple เลือกนะครับทีมวิศวกรเลือกมาให้ซิจปจ็อบและซิจปจ็อบก็แอปเปแล้วก็คือบริษัทที่ชื่อว่าทวิกกีนะครับทวิกกีจะต้องผลิตดิสตัวนี้ให้กับ Apple แต่ตลอดทางในระหว่างการพัฒนาโปรเจกต์นี้เนี่ยทวิกกี้บอกว่าเราอาจจะผลิตให้ไม่ทันนะทีมงานซิจปจ็อก็เลยไปเสนอซิจอปจ็อบอกว่า เราเปลี่ยนเป็นดิสชนิดอื่นแทนไหมครับเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยมันมีการคิดค้นพัฒนาดิสแบบ3.5นิ้วพอดีนะครับมันเป็นช่วงเวลาซึ่งซึ่ง IBM ก็ใช้ไปก่อนแล้ว IBM ก็ใช้กับ IBM PC ใช้ Floppy Disk แบบ3.5นิ้วไปก่อนหน้านี้แล้วทางทีมงานก็ไปเสนอบอกว่ามีโรงงานหนึ่งน่าสนใจนะเป็นโรงงานจากญี่ปุ่นชื่อบริษัทโซนี่เขาเขาผลิต3.5นิ้วได้ดีมากไอตัว floppy d i s เนี่ยออกมาดูดีมาก จ๊อบบอกไม่เอาอ่ะเราไม่เอาบริษัทญี่ปุ่นเราจะเอาบริษัทในอเมริกันนี่แหละาชานิยมชานิยมก็เลยบอกว่าถ้าชวิกกี้ผลิตไม่ได้ให้ผลิตให้ไปหาบริษัทอื่นแทนก็ไปหาบริษัทที่ชื่อว่า ALPS โดยที่ไปสั่ง ALPS ให้ผลิต3.5นิ้วนะคือโอเคซื้อไอเดียฟ o i บ i ี้ดิสนิ้วไม่เอา5 1เซน14แล้วเอา3.5แต่ให้เรียนแบบให้ก๊อปปี้โซนีแทน เออโอ้โหเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะครับสุดท้ายเหมือนเหมือนโชคชะตาจะพาให้ซิปจ๊อบมารู้จักโซนี่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับบริษัทโซนี่มากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดตอนหลังเนี่ยจะยอมยก macOS ให้กับโซนี่ไวโอเลยนะตอนที่ไวโอเริ่มประสบปัญหาขายไม่ดีเขาจะยก macOS ให้ไปใส่เลยนะซึ่งไม่เคยยกให้ใครเลยเพราะว่าอะไร พอตอนแค่ท้ายถึงเวลากําหนดที่จะต้องเสร็จในาการออกแบบแล้วเนี่ยบริษัท ALPS นะครับก็ยังพัฒนายังไม่สามารถ Copy f ี้ p p d 3.5นิ้วได้สําเร็จนะครับทีมงานโปรเจกต์แม็กอินทอนครับได้แอบขัดคําสั่งซิปจ็อบครับไปสั่งให้ Sony ผลิต f o อ p เลยสั่งเลยแอบดีไว้ล่วงหน้าเลยพอถึงเวลาถึงกําหนดเส้นตายแม็กอินทอนต้องออกซึ่งแพ้ไปแล้วนะฮะ แพ้โปรเจกต์ลิซ่าไปเรียบร้อยจอนเขารับเงิน5,000ดอลลาร์ลิซ่าเปิดตัวไปประมาณปี1,983โปรเจกต์แม่นทอส์ล่าช้าออกไปอีกประมาณ1ปีซีฟจ็อบเสียเงินเดิมพันให้กับจอรนเขาไปเรียบร้อย5,000บาทเป็นประธานแต่ต้องมาจ่ายลูกน้อง5 0 0 0 5 0 0 0ไม่ใช่5,000บาทพูดผิด5,000ดอลลาร์จ็อบก็ร้อนลอนว่าทำไมแม่นท้อส์มันไม่เสร็จสักทีนะฮะเสร็จช้าโดนดา่าเสียเงินเดิมพัน สุดท้ายเขาก็พยายามจะเร่งให้มันเสร็จให้ทันได้แล้วพอมารู้ปัญหาว่า ALPS ไม่สามารถผลิตฟอีดิดได้แต่ทีมงานบอกว่าไม่เป็นไรครับเราสั่งโซนี่ไว้เรียบร้อยซิปจอมไม่โกรธฮะเออทุกคนแบบเฮ้ยกลัวเฮ้ยซิปจอมต้องฟันงวงฟันงานแน่นอนซิปจอมบ,บอกดีมากคุณช่วยชีวิตผมไว้ผมอยากจะเปิดให้ทันภายในเนี่ยปีหนึ่อยากเปิดมากก็กลายเป็นว่า ทีมงานลอดไปอันนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ขัดใจซิปจอบแล้วก็ทำในสิ่งที่ซิปจอบไม่ได้สั่งเอาไว้ทำโดยพลการเลยตอนงานเปิดตัวคอมพิวเตอร์ลิซ่านะครับในปี1983นะครับซิปจอบก็ได้รับเชิญไปงานเปิดตัวด้วยเนื่องจากเขาดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Apple นะครับเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่ก็ต้องไปเปิดงานซะหน่อยโดยที่มาร์คคูล่าเนี่ยเดินมากำชับกับซิปจอบเลยเฮ้ยอยู่อยู่ไปงานนี้นะ ให้พูดเรื่องลิซ่าอย่างเดียวนะถึงแม้ว่ายูจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์แมนทอสอยู่ก็ตามห้ามพูดเรื่องแมนทอสเพราะมันยังไม่ออกขายแล้วมันจะไม่เป็นผลดีต่อลิซ่าซีฟจอบไม่เชื่อเพราะซีฟจอบโดนไล่ออกมาก็แค้นลิซ่าอยู่แล้วนะฮะซีฟจอบบอกไม่ <c oughs> คือรับปากมาคูล่านะแต่พอออกมาถึงในงานปุ๊บเปิดตัวลิซ่าเสร็จเรียบร้อยนักข่าวก็มาสัมภาษณ์รู้สึกยังไงครับกับ โปรเจกต์นี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลิซ่านะเป็นชื่อลูกสาวคุณหรือเปล่าเออน้าขาน่าวน้ข่าวก็มาถามซิป่บอกใช่ใช่มันเป็นชื่อลูกสาวผมเองแต่คุณรู้ไหมครับว่าอีกไม่นานนะครับมันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกรุ่นหนึ่งรุ่น a ม i ิน o อ h ดีวอลิซ่านี่เก่งวอลิซ่านี้เยอะเลยเจ๋งวอลิซ่าเยอะเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. <c oughs> ข่าวออกไปโอ้โหมาร์คเล่าเดือดมากมาร์คเล่าบอก ซีฟจอบเอ้ยอยู่ดีๆแกจะมาทำลายผลิตภัณฑ์บริษัททำไมทำอย่างนั้นทำไมแล้วเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลิซ่าขายไม่ออกเพราะว่าซีฟจ็อบไปให้ข่าวเรื่อง Mac อินทอ h เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีอีกรุ่นหนึ่งออกมาก็เป็นปัญหาในบริษัทนะครับสร้างปัญหาให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นมาอีกคือเท่ากับว่าตอนนี้บริษัท Apple เนี่ยแทบรายได้ลดลงมากๆ Apple ิลยังขายอยู่แต่เอื่อยละ a p p l e 3ก็ขายไม่ออกแพง Lisa เปิดตัวมาก็แปลกแม็ i อินทอก็ยังไม่เสร็จฐานะทางการเงินของ Apple ตอนนี้เริ่มตึงเครียดละในขณะเดียวกัน m a r ์คุก็ยุ่งต้องมาทำทั้ง CEO ต้องดูแลทั้งบริษัทต้องดูแลทั้งการตลาด s ซิฟจ็อบก็ไม่มาช่วยบริหารเลยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับจอห์นสแ l ลลีมันจะเดินทางมาถึงจุดนี้ครับว่า ซิปจ็อบเนี่ยวุ่นวายอยู่กับแมอินทอสแล้วก็พยายามเร่งให้เสร็จมาคิลล่าก็บริหารบริษัทไม่ไหวก็เลยมาปรึกษาซิปจ็อบบอกว่างั้นเราต้องหา CEO คนใหม่ขบวนการหา CEO คนใหม่ก็คือการที่ไปมองหานักการตลาดจากบริษัทอื่นๆโดยที่ไม่เอาบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าไม่อยากไปดึงตัวบริษัทคู่แข่งมา ก็ไปดูหลายคนนะครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่มีการเฟ้นหา CEO คนใหม่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมาเป็นจอห์นสลลีผมเล่าไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนที่ต้องเปิดตัวจอห์นสลลีก่อนเลยเนี่ยจริงๆตั้งใจจะเล่าในตอนหน้านะนะเพราะว่าเรื่องราวของจอห์นสลลีมันยาวนะแล้วมันก็มีที่มาที่ไปเยอะมากนะครับมันจะแบ่งตอนได้อย่างชัดเจนเลยแหละแต่ว่าต้องเกินถึงจอห์นสลลีไว้นิดนึงเพราะว่าพอโปรเจกต์แม่อินทอส ผลิตเสร็จเสร็จสิ้นออกมาเรียบร้อยจอห์นสกาลลี่นี่แหละก็มีผลที่จะทำให้แมคอินทอสเนี่ยคือเขาเข้ามาอยู่ในบริษัทละแล้วก็มาตัดสินใจบางอย่างแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยตั้งใจจะถล่มแมคอินทอสให้มันย่ำแย่กลายเป็นว่ามันทำให้แมคอินทอสโด่งดังโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจพอโปรเจกต์แมคอินทอสสร้างเสร็จนะครับจ็อบก็เชิญวิศวกรทั้งหมด45คนที่อยู่ทางฝั่งตึกโจนสลัดนะครับ ให้มาเซ็นชื่อทุกคนก็สลักลายเซ็นลงไปในกระดาษแล้วซีปจะบอกว่าจะเอาลายเซ็นของ45คนเนี้ยไปใส่ไว้ผนังด้านในของเครื่องแมคินทอนซึ่งอันนี้มันจะกลายเป็นอีสเตอร์เอ็กครับคนทั่วไปจะไม่ได้เห็นว่า45ลายเซ็นนี้มีใครบ้างเพราะว่ามันจะอยู่ด้านในเครื่องจะมีแค่ช่างซ่อมบำรุงหรือช่างเซอร์วิสทีมงานดูแลหลังการขาย หรือช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้ามีคนเอาไปซ่อมที่ร้านอื่นเปิดฝาเครื่องมาคุณถึงจะเห็นว่า45คนที่ร่วมสร้างโปรเจกต์ Macintosh ซึ่งต่อมามันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โด่งดังมากๆแล้วสร้างชื่อมากๆให้กับบริษัท Apple นะครับจะได้เห็นอยู่ในนั้นทีมงานทุกคนที่เซ็นสลักชื่อลงไปวันนั้นนะโอ้โหรู้สึกภาคภูมิใจมากๆบอกว่าซิจ็อบเนี่ยเขาเป็นคนที่โหดร้ายทำงานจริงจังดุเดือดก็จริง แต่พอถึงเวลาเนี่ยเขาให้เกียรติทุกคนแล้วเขา tribute ทุกคนใส่เข้าไปในเครื่อง Macintosh ด้วยเซ็นทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่างสุดจะเป็นชื่อ Steve Jobs อยู่ข้างล่างสุด45คนรวมอยู่ในนั้นนี่สุดยอดมีใครเคยเห็นบ้างใายเซ็นนั้นมีใครบ้าง <c oughs> มี Bill a ิ k สั n แล้วหนึ่งไม่รู้มี Jay Blaskin หรือเปล่านะครับเจ้าของโปรเจกต์นะครับอยากรู้จริงเออผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนะฮะ m a c เสร็จในปีหนึ่ มาคิล่าเห็นว่าทางการเงินของบริษัทเนียเริ่มย่ำแย่แล้วลิซ่าก็ไปไม่ดีต้องจัดหนักต้องเปิดตัวแม็กอินทอสอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเห็นตัวเดโมเครื่องแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งกว่าลิซ่ามากนะครับมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมาคิล่าก็เลยตั้งใจจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับทาสั่งทําหนังโฆษณาลงทุนสูงถึง 7, 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับ จ้างภูมิกับชื่อดังในยุคนั้นมาเลยลิตเลสก็อตนี่มากำกับหนังเรื่องนี้เลยนะฮะโดยเนื้อเรื่องของโฆษณา Mac Intosh ตัวนี้นะครับ a p p l e m a c i ก t o s h ก็คือมันมาจากไอเดียที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณานะครับคิดค้นขึ้นมาก่อนพูดว่าถ้าคอมพิิเตอร์นี้ออกมาในปี1984ปี1984จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง มันก็เลยสรุปออกมาเป็นวอร์ดิ้งคำว่าแล้วปี1984ก็ไม่เหมือนปี1984อีกต่อไปนี่มาจากคำนี้เลยนะทีมงานครีเอทีฟก็เอาคำนี้ไปคิดหนังโฆษณาก็คือมันจะต้องมีใครสักคนมาเปลี่ยนแปลงมันก็จะเริ่มจากเป็นเป็นเหมือนเป็นที่ประชุมเป็นภาพขาวดำก่อนเป็นที่ประชุมทุกคนนั่งแบบสังกตายเหมือนผีดิบมีมีลูกพี่ใหญ่นะที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นหัวหน้าฝั่งนั้น กำลังปลาใสาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีนักกีฬาคนหนึ่งวิ่งมาถือค้อนวิ่งมาเป็นนักกีฬาแล้วนักกีฬาเป็นคนเดียวที่เป็นชุดสีวิ่งมาถึงเุิ่เวียงค้อนฟู้งแล้วโยนเข้าไปแล้วก็ไปชนจอแตกที่ไอ้ลูกพี่ใหญ่ท่านประธานกํนลาลังพูดอยู่แตกปุ้งลงไปแล้วก็เห็นเป็นเครื่องแมคอินทอสแล้วก็พูดว่า ตั้งแต่นั้นมา1,984ก็ไม่ใช่1,984อีกต่อไปเป็นสีฟูฟ้าสวยงามโอ้โหไอเดียโฆษณานี้นะฮะ750,000ดอลลาร์ 7, 50, 000, สมัยนั้นลิตเลสกต็ตเป็นคนทำจอห์นสการลี่เข้ามานั่ง CEO แล้วพอทำหนังโฆษณานี้เสร็จนั่งดูหนังโฆษณากันทุกคนชื่นชอบหมดเลยแต่จอห์นสการลี่บอกว่าห่วยแตกโฆษณาแบบนี้นะฮะออกไปนอกจากสิ้นเปลืองเงินแล้วจอห์นสการลี่บอกว่าทายใหม่ได้ไหม โอ้โหนี่เราหมดไป750,000แล้วจะถ่ายใหม่แล้วต้องเสียเงินเยอะอีกนะมาร์กนาคอล่าก็บอกว่าอย่าเลยเอาเท่านี้แหละเราใช้เงินที่เหลือเนี่ยกับการจองคิวลงโฆษณาในสถานีวิทยุโททัศน์เอาไว้ใช่ไหมยจองพวกนี้เอาไว้ดีกว่าแล้วไปฉายให้ได้ตามนี้จอร์สการลี่เป็นคนคัดค้านในที่ประชุมบอกว่าคุณเสียเงินไป750,000บาทกับการทำหนังออกมาที่ไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าคุณต้องไปเสียเงินค่าลงโฆษณาในสถานีโทรทัศน์ต่างๆทั้งหมดนี้อีกบริษัท Apple จะย่ำแย่ลงทันทีเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าถ้าคุณเชื่อผมคุณไปคืนเงินจองพวกนี้ให้หมดเลยแล้วฉายโฆษณาน้อยๆลงในไม่กี่ที่พอเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจอห์นสแครลี่ก็ไปโน้มน้าวคณะกรรมการทั้งหมดในบอร์ดให้เชื่อเสร็จแล้วก็ตัดงบโฆษณาออก ไปยกเลิกการจองเวลาในการโฆษณาออกทั้งหมดแม็กอินทอสตั้งใจจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ดูเหมือนมันจะไม่ยิ่งใหญ่แล้วสิปจับพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บซิปจับก็บอกว่าอา้าวเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะใช่ไหมมาร์คิวล่าก็แอบ,บเห็นด้วยกับซิปจับนิดนิดสิปจับก็ปรึกษากันหน่อยไหมมาร์คิวล่ามาร์คิวล่าบอกงั้นเราต้องใช้เอเจนซี่เสริมละเราต้องแอบบเอางบบริษัทบางส่วนออกมา เพื่อที่จะทําให้เรื่องเนี้ยมันสมกับที่ลงทุนไป750,000เหรียญมาร์คิล่าก็ไปถามเอเจนซี่เดิมที่ทําหนังโฆษณานี้นะฮะซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนจองโฆษณาทั้งหมดแต่ไปถามว่าแล้วถ้าเราจะเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายอแล้วควรจะไปฉายที่ไหนเรามีงบไม่เยอะเราควรจะไปฉายที่ไหนดีเพื่อที่แบบว่าให้มันแบบเปลี่ยงเดียวแล้วมันตุ้มต้ามไปเลย mm hmm. ใช่ไหมเอเจนซี่โฆษณานั้นก็บอกว่าถ้าคุณมีกระสุนแค่นัดเดียว คุณต้องยิงทีเดียวแล้วให้มันไปทั้งโลกเลยเขาบอกว่าผมเสนอให้คุณไปโฆษณาในการแข่งขันซ u เปอร์โบว์ครั้งที่18ในการเปิดตัวนี้ตอนแรกมาคิล่ากับซิฟจ็อบก็ไม่แน่ใจเฮ้ยการเอาโฆษณาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในมหากรรมกีฬาช่วงพักครึ่งของซ u เปอร์โบว์มันจะเวิร์กเหรอทุกคนก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนโชคช่วยบริษัท Apple ครับ การฉายโฆษณาเรื่องนี้นะครับเป็นหนังโฆษณาที่ดีมากๆแล้วมันฉายซูเปอร์โบแล้วซูเปอร์โบมันถ่ายทอดไปทั่วโลกการฉายในซูเปอร์โบครั้งเดียวทําให้คนทั้งโลกรู้จัก Mac Intosh แล้วเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และสดสวยสดงดงามเรียกว่าอลังการเลยทีเดียวมันเลยทำให้ Apple ขาย Mac Intosh ได้ในทันทีในวันลุ่งขึ้นแมคอินทอสโด่งดังไปทั้งโลกนะครับคนได้รู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Apple นะครับโดยที่คําว่า Mac อินทอ h s สเนี่ยซจ๊ได้แก้ปัญหาไว้นานแล้วว่าจะทํำยังไงที่จะไม่ซ้ํากับเครื่องเสียง Mac อินทอ h สซิจปจ๊อตัดสินใจใส่ตัว A เข้าไปในคําว่า Mac ครับให้มันกลายเป็น Mac อินทอ h ส แบบมีตัว A ด้วยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนนะครับแล้วทางเครื่องเสียงเมนทอสก็ว่าอะไรเขาไม่ได้ <c oughs> อันนี้เป็นกุศโลบายที่ใส่เข้าไปนะครับคนทั่วโลกได้รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซคนส่วนใหญ่รู้จักจากเครื่องเมนทอสทั้งทั้งที่ลิซ่าใส่มาก่อนแล้วออกมาก่อน1ปีแม้แต่ตัวผมเองนะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูพอดชาร์กอันเก่าๆตอนแรกๆ จะสังเกตว่าผมเล่าเรื่องนี้เนี่ยช่วงแรกๆผมยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะแม้แต่ตัวผมเองยังเข้าใจว่า Macintosh คือเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใส่กราฟิก n ูเซนเฟ e เพราะอะไรเพราะเราแทบไม่เคยได้เห็นลิซ่าเลยเราแทบไม่เคยรู้จัก l i ซ่าเลยนะฮะแม้แต่ผมยังเข้าใจผิดเป็นครั้งแรกที่คนทั่วโลกได้รู้จักกับเมาส์การคลิก ได้รู้จักโฟลเดอร์หน้าต่างหน้าจอเป็นสีและการดับเบิลคลิกนะครับแม้กระทั่งบิลเกตแต่จริงๆแล้วบิลเกตเนี่ยเขาฉลาดเขาเห็นตั้งแต่ตอน Apple เปิดตัว Lisa าบิลเกตเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะที่สั่งซื้อ Lisa ตั้งแต่วันแรกๆเสร็จแล้วอุ้มเครื่อง Lisa เข้าไปที่บริษัท Microsoft แล้วสั่งทุกคนบอกว่าอยากได้แบบนี้ มันจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เป็นแบบนี้เป็นระบบปฏิการแบบนี้มีกราฟิกจุมีโฟลเดอร์ folder, มีหน้าต่างถึงได้ทำออกมาเป็น Microsoft Windows Microsoft Windows v e เวอร์ชัน1.0เนี่ยเปิดต,ตัวตัดหน้า Mac Intosh น่าจะไม่กี่เดือนเปิดตัวมาก่อนผมเคยเล่าผิดด้วยว่าบิลเกตมาเห็น Mac Intosh แล้วก็ไปทำเรียนแบบถ้าทำเรียนแบบจะต้องออกมาหลัง แมคอินทอสวินโดว์ต้องออกมาหลังแต่พอมันไล่ประวัติ Microsoft จริงๆในพอร์ช้ากลายเป็นว่า Microsoft เนี่ยหรือว่าบิลเกตเนี่ยเปิดตัว Microsoft Windows 1.0เนี่ยก่อนก่อน m a c i n t o ออีกนะแต่คือเปิดตัวแบบเปิดตัวแบบมีแต่ภาพตัวอย่างให้ดูแล้วยังพัฒนาไม่เสร็จจนกระทั่ง Mac i n t ท s ออกมาแล้วเราจะค่อยมีตัวจริงให้ดูนะครับถ้าถามว่าบิลเกตเรียนแบบ Apple ิลไหมอ่าเหมือนตอนที่ Apple ไปฟนะ้องเนาะว่าบิลเกตเรียนแบบยูเซอร์ e r f เ c e ของเขาแล้วบิลเกตเนี่ยไปแก้ต่างตัวเองในในศาลบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ Copy ปี้ซีหลอกเหมือนที่สต p j ิปจ็อบทำ Bill Gates แบิลเกตบอกแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าสตดริปจ็อบเนี่ยไปขโมยซีหลอกเขาแค่ขโมยซีหลอกแบบเดียวกันกับสตดริปจ็อบเขาใช้คำว่าผมแค่ไปขโมย ในสิ่งที่มีคนขโมยไปก่อนแล้วเขาใช้คำนี้แต่อย่าลืมสิ Microsoft Windows เนี่ยมีเมาส์แล้วก็ดับเบิลคลิก C หลอกไม่มีดับเบิลคลิกนะครับเพราะฉะนั้น Windows Click ดับเบิลคลิกได้ก็คือก๊อปป p ้ l e OS นั่นเอง <laughs> มีแถมท้ายเรื่องนิดนึงนะครับตอนที่จริงๆต้องเล่าตอนที่ให้เครดิต45คนเนาะซีฟจ็อบเนี่ยให้เกียรติบิ l แอชินสันมากม เพราะว่าบิลเอคินสันเนี่ยช่วยสร้างกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซให้เขาสร้าง OS ให้เขาสร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องการเขาก็เลยทริบิวความดีงามของบิลเอคินสันเนี่ยลงในโปรแกรมตัวหนึ่งที่บิลเอคินสันเป็นคนเขียนขึ้นมาเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Mac OS นั่นคือโปรแกรม Mac Paint ครับ นะฮะ m i n t a i น t นี่ก็ไปกลายเป็นโปรแกรม Paint ใน Microsoft Windows ในเวลาต่อมาอีก <c oughs> <c oughs> เรียกว่ากับทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะ m i n t a i n t เนี่ยถ้าใครเข้าไปดูในหน้า Startup ของโปรแกรมนะฮะพอดับเบิลคลิกโปรแกรมนี้ขึ้นมาทีแรกมันจะมีโลโก้ Mac Paint ขึ้นมาใต้คำว่า Mac Paint เนี่ยจะถูกเขียนไว้ว่า Mac Paint by Bill Atkinson นี่จะไปทีบิลรวมกับ45ชื่อในนั้นน่าจะมีด้วยแหละแต่ ต้องเน้นเป็นพิเศษให้พี่สำหรับบิลแอคคินสันเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนคนนี้มีบทบาทความสำคัญต่อสตีฟจ็อบมากจริงๆนะครับเรื่องราวมาถึงตอนที่เราจะต้องตัดจบในตอนที่3ของ EP นี้แล้วนะครับ22.3จบเพียงแค่นี้นะฮะสบายใจได้เดี๋ยวทิตหน้าถ่ายต่ออีกตอนหนึ่งนะครับแล้วคุณก็จะได้ดูต่อเรื่อยๆตอนต่อไปเนี่ยที่ต้องตัดจบตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของจตอบ กับจอห์นสารีและสิ่งที่จอห์นสารีทำเพื่อที่จะไล่สติฟจ็อบออกจากบริษัทของตัวเองโอ้โหเ <c oughs> ข้มข้นมากๆนะครับตอนหน้าก็สนุกไม่แพ้ตอนนี้นะฮะรอติดตามชมครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเอามาให้ดูวันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ